สวัสดีค่ะแต่งสวัสดีค่ะพี่น้องชาวพลังชีวิตขี่แสงทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะนะคะทุกท่านเลยนะคะพี่น้องชาวพลังชีวิตคิดสั้นนะพลังชีวิตขี่แสงนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพลังคิดสั้นพลังจักรวาลนะคะพูดคุยกันนะคะทุกๆวันนะคะเวลา13นาฬิกานะคะ13นาทีนะคะก็จะมาเจอกับหมวยๆนะคะพลังชีวิตคิดสั้นนะคะกำลังชีวิตขี่แสงทุกๆวันนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายด้วยนะคะทักทายกันนะคะรู้จักกันไว้นะคะจะได้เข้ามาพูดคุยกันนะคะThank you.
ังคริสตัลนะคะวันนี้นะคะพูดถึงเรื่องพลังงานคริสตัลเขาทุกวันนะคะเพราะว่าเรานะคะเหมือนเป็นคนหนึ่งที่ใช้นะคะพลังงานคริสตัลนะคะแล้วก็เกิดผลลัพธ์นะคะมากมายกับชีวิตเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะอาพาธไว้เฉยๆแล้วกันมันชอบหลุดนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะวิถีชีวิตของตัวเองนะคะไปในเชิงบวกนะเยอะแยะมากมายนะคะหลายอย่างเลยนะคะหลายด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครอบครัวความรักนะคะแล้วก็การงานนะการเงินดีขึ้นนะหลายๆอย่างเลยนะคะเราก็เลยมีความเชื่อนะคะแล้วก็ศรัทธานะคะในพลังงานคริสตัลนะคะมากนะคะนะบอกว่ามีความเชื่อนะคะแล้วก็ศรัทธาในพลังงานคริสตัลเยอะนะคะเยอะมากๆนะคะก็เลยนะอยากจะเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแทนนะคะต้องบอกว่าเป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนของพลังงานคริสตัลนะคะเป็นตัวแทนของพลังงานคริสตัลที่ออกมาพูดนะคะแทนเขานะออกมาพูดแทนเขาเพราะว่าเขานะคะไม่สามารถที่จะมาพูดได้นะว่าเขาจะให้ประโยชน์นะคะกับมนุษย์โลกยังไงนะกับทุกก้อนพลังงานยังไงนะคะเขาก็พูดไม่ได้นะมือก็เลยตั้งใจนะคะว่าจะเป็นตัวแทนของเขานะที่มาออกมาพูดนะคะแทนเขาว่าเขาพลังงานเขาสามารถนะสร้างประโยชน์อะไรนะคะให้กับเราบ้างนะแล้วพลังงานเขาไม่ได้ให้แค่กับมนุษย์โลกนะแต่เขาให้กับทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งมีชีวิตแล้วก็ทุกก้อนพลังงานทุกมิติต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะทุกมิติไม่ใช่แค่โลกมนุษย์นะทุกมิตินะคะที่เป็นก้อนพลังงานนะที่เป็นก้อนพลังงานนะไม่ว่าจะเป็นดวงจิตนะหรือจิตเดิมแท้นะคะหรือดวงวิญญาณต่างๆนะสามารถที่จะรับพลังงานของเขาได้นะเพราะว่าเขามีคลื่นสนามพลังงานที่แรงและหนาแน่นมากนะสำหรับต้องบอกด้วยว่าสำหรับเฉพาะเครื่องพลังงานคริสตัลของเรานะเพราะว่าเรานะเอาหินคริสตัลนะคะคอร์สต้องบอกชนิดด้วยนะเฉพาะคอร์สนะคะมาให้เขากระตุ้นไม่ใช่สิบอกว่าอะไรดีอะมากระตุ้นการทำงานของเขานะคะให้เขาคายพลังออกมานะได้ถึงพันหมื่นแสนล้านเท่าซึ่งเป็นมวลพลังงานที่แรงนะคะแล้วก็หนาแน่นมากถึงแม้ว่าจะบอกว่าอะไรอ่ะเราเอาเขาไปตั้งณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งถึงแม้ว่าคนหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ณสถานที่นั้นจะไม่รู้ว่าเขาคืออะไรแต่จะได้รับพลังงานของเราเข้าไปอัตโนมัติค่ะนะจะได้รับพลังงานเราเข้าไปในร่างกายของสิ่งนั้นโดยอัตโนมัตินะเขาจะแทรกซึมเข้าไปค่ะถ้านะคะพอเอิญว่านะคะคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานะคะอยู่แล้วเดินผ่านไปนะตรงที่มีเครื่องนี้ได้รับเข้าไปค่ะก็พลังงานจะไปส่งเสริมเขาในการปฏิบัติแล้วจะบอกว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเขาจะรับรู้นะคะถึงพลังงานคริสตัลได้เลยรับรู้ได้เลยนะแต่สำหรับนะคะคนที่คิดลบนะคะแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนนะสำหรับคนที่คิดลบก่อนนะแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนก็จะได้รับเหมือนกันแต่เขาคนนั้นจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะพลังงานลบที่อยู่ในตัวเขามันเยอะนะก็จะคือพลังงานเข้าไปเขาก็จะไม่เขาจะสัมผัสพลังงานของเราไม่ได้ไงเพราะพลังงานลบในตัวเขาเยอะนะคะแล้วอีกเคสหนึ่งก็คือคนที่ไม่ได้คิดลบคิดบวกนะแต่ไม่ได้เคยปฏิบัตินะก็จะ
รู้สึกได้นะคะว่ามีอะไรบางอย่างนะจะรู้สึกเย็นๆวูบๆนะคะบางคนก็ร้อนๆอุ่นๆนะบางคนก็จะรู้สึกเหมือนมีอะไรยิบๆนะคะตามตัวนั่นแหละเป็นความรู้สึกนะคะของแต่ละบุคคลนะคะที่ได้รับพลังงานเข้าไปนะแม้กระทั่งนะคะพี่น้องที่เข้ามาสัมผัสพลังงานหน้าไลน์เนี่ยเผอิญว่าเปิดผ่านนะเปิดเฟซนะคะแล้วก็ผ่านมาเจอนะคะหน้าไลน์ของหมวยนะคะแล้วก็ลองกดเข้ามาดูนะคะแล้วก็คือพลังงานเขาวิ่งไปเลยค่ะนะพลังงานเขาจะวิ่งตรงไปถึงคุณเลยคนที่พี่น้องที่เปิดเฟซแล้วก็ผ่านเข้ามาเจอนะจะรับรู้แล้วก็รับพลังงานสัมผัสพลังงานหน้าจอหน้าไลน์ได้เลยนะคะก็จะรู้สึกเหมือนกันนะคะวิธีการถ้าพี่น้องอยากสัมผัสนะก็ลองเอามือนะคะจ่อฝ่ามือเรานะไปจ่อข้างหน้าโทรศัพท์นะก็จะรู้สึกมีเหมือนมีพลังงานบุบบ๊อบบุบบ๊อบที่ฝ่ามือเรานะหรืออีกวิธีการหนึ่งนะเพราะว่ามาสเตอร์บอกว่าพลังงานเขาไปเลยนะเขาไม่ต้องคือแค่เราเปิดมาเห็นเนี่ยขึ้นพลังงานเขาก็ส่งไปถึงเราเลยคนที่เปิดผ่านเลื่อนมาเจอเนี่ยนะก็ให้สมาธิสักนิดหนึ่งแล้วก็จะสัมผัสพลังงานได้เหมือนกันนะคะคือคุณจะรู้สึกเองอะว่ามีปฏิกิริยาอะไรที่มันแปลกไปมันต่างนั่นแหละคือพลังงานคริสตัลนะที่เขาส่งไปถึงเรานะคือพลังงานเราค่ะตอนนี้บอกเลยว่าพลังงานคริสตัลเราแรงมากนะแรงมากนะคะสั่นสะเทือนไปทั่วทั้ง อนันตจักรวาล นะสั่นสะเทือนไปทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุนะเพราะว่ามีองค์เทพนะคะท่านก็มานะคะรับพลังงานตรงนี้นะคะโดยเอากายพลังของท่านมานะเอากายพลังของท่านมานะองค์เทพนะมีกายพลังมนุษย์เรานะจะบอกว่ามนุษย์เรานะคะก็มีกายพลังกายพลังที่ไม่ใช่จิตนะกายพลังก็คือกายพลังนะมนุษย์นะมีทั้งกายไออุ่นนะกายไออุ่นคืออะไรคือการที่เรานอนหลับนะลองพี่น้องลองนอนหรือว่านั่งสมาธิอยู่นะแล้วลองลุกออกจากที่เรานั่งไปแล้วลองไปจับนะลองไปสัมผัสตรงที่เรานั่งอ่ะมันจะมีความอุ่นเราจะรู้สึกอุ่นๆ อยู่นั่นแหละคือกายไออุ่นนะร่างกายมนุษย์นะคะมีทั้งกายไออุ่นกายพลังนะกายจิตก็คือจิตทิพย์ยานทิพย์ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็กายอะไรกายอารมณ์กายอารมณ์กายความคิดกายจิตจิตกายจิตคืออะไรนะวันนี้นะหลายคนยังอาจจะงงนะวันนี้สมมติยกตัวอย่างนะแต่หมูพูดเคยพูดไปหลายเทปแล้วยกตัวอย่างอีกนะคะว่าวันนี้สมมติเราคิดว่าเรานะอยากจะไปกินสมมติไอติมแล้วกันอ่ะเราอยากจะไปกินไอติมร้านไหนดีเราอยากจะไปกินไอติมที่โรบินสันละกันนะอ่ะสมมติวันนี้เราอยากจะไปกินไอติมที่โรบินสันนะคะจิตเราอะค่ะจะคิดไปก่อนแล้วนะว่าเราจะต้องไปกินไอติมที่โรบินสันร้านนี้นะจิตเราจะส่งไปถึงแล้วเราจะนึกนะคะเราจะเห็นเป็นภาพเลยว่าร้านนี้อยู่ตรงนี้นะคะอยู่สถานที่นี้แล้วมีไอติมรสชาติอะไรบ้างนะจิตเราจะส่งไปก่อนนั่นคือกายจิตคือกายคือพลังของจิตนะจิตไม่ต้องถอดออกจากร่างค่ะแค่เราคิดนะคะจิตเขาก็ไปนะจิตเขาเร็วกว่าแสงนะจิตนะคะเขามีความเร็วกว่าแสงเร็วมากนะแค่คิดปุ๊บจิตส่งไปถึงเลยนะวันนี้สมมติเราคิดถึงดาวอังคารแล้วกันสมมติเราวันนี้เราคิดถึงดาวอังคารถ้าวันนี้เราไปดาวอังคารได้ก็คงจะดีนะดาวอังคารมีอะไรบ้างจิตเขาไปแล้วนะจิตเขาวิ่งไปอยู่ที่ดาวอังคารแล้วนะจิตเขาไปอยู่บนดาวอังคารแล้วเขารู้แล้วนะเขาอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะเขาไวมากนะจิตเขาจะวิ่งทำงานไปก่อนเราก่อนอารมณ์ความรู้สึกแค่เราคิดปุ๊บจิตไปเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงต้องระวังความคิดอารมณ์ความรู้สึก
แค่เราคิดถ้าสมมติวันนี้เราเผลอไปคิดไม่ดีค่ะจิตเขาสั่งไปแล้วนะทำงานกระบวนการสมองนะคะคลื่นพลังงานของสมองเขาก็จะทำงานค่ะแปลเก็บนะเก็บรวบรวมความจำข้อมูลค่ะแล้วก็แปลงออกมาเป็นภาพถ้าเราคิดดีนะคะเราก็จะดีเราก็จะได้ดีเราก็จะแต่มีสิ่งดีๆแต่ถ้าเราคิดไม่ดีปุ๊บเราก็จะเกิดสิ่งไม่ดีนั้นเกิดขึ้นกับเรานะอย่างที่สวัสดีนะคะพี่สกลนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่างเช่นค่ะมาสเตอร์ท่านยกตัวอย่างว่านะวันนี้นะถ้าเราคิดดีนะเราสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้เราได้นะคิดดีคิดบวกนะแต่ถ้าเราคิดไม่ดีค่ะเราไปอบายทันทีนะคะแต่ถ้าเรานะคะจะไปนิพพานเราไม่ต้องคิดค่ะเราจะไม่มีความคิดทั้งบวกและลบไม่มีปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นจะมีแต่สภาวะของความว่างเท่านั้นนะถ้าเราจะไปนิพพานนะวันนี้มันจะไม่มีความคิดค่ะไม่มีความคิดหมายความว่าสมองเราไม่ได้สั่งไม่ได้ว่าไม่ทำงานนะสมองเขาก็ยังคิดยังจะปรุงแต่งทั้งลบทั้งบวกอยู่เป็นปกตินะคะแต่สภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเราจะไม่ไปจับทั้งบวกและลบนะเราจะไปจับอยู่แค่ความว่างอะไรเกิดขึ้นเราก็สักแต่ว่ารู้แต่เราจะไม่จับมาเป็นอารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละนะคะคือสภาวะของการที่จะหลุดพ้นนะไปนิพพานแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันด้วยนะจ๊ะพี่น้องมองไกลๆไม่เห็นนะคะเดี๋ยวจะดูตรงนี้นะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะจ๊ะเพราะว่านะคะวันนี้โดนนะลูกสาวหยุดนะยึดโน้ตบุ๊กไม่มีโน้ตบุ๊กโดนนะก็เลยขอยืมโทรศัพท์ลูกสาวมานะคะแต่ว่าโทรศัพท์ลูกสาวมันช้าไงมันโหลดช้าเพราะว่ามันเก่าแล้วนะเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าของหุ่ยนี่แหละนะคะสวัสดีค่ะพี่เชอร์นะคะสวัสดีพี่เชอร์เห็นพี่เชอร์ขึ้นนะคะพี่เชอร์บอกว่าสวัสดีค่ะหมวยๆนะคะพี่ๆน้องๆทุกๆท่านพลังชีวิตคริสตั้นนะคะพลังชีวิตคริสตั้นนะคะใครนะที่มาอยู่ในคลื่นสนามพลังงานของคริสตั้นนะก็จะเป็นชาวพลังงานคริสตั้นทุกคนเลยนะเพราะว่าเรานะคะหลักๆคือเราจะใช้พลังงานคริสตั้นนะในการสร้างกระบวนการทำงานต่างๆนะในชีวิตเรานะเบื้องต้นนะมีบอกเลยว่าหลายๆคนนะคะมีปัญหาชีวิตนะปัญหาครอบครัวปัญหาเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักนะครอบคลุมหมดเลยนะทุกเรื่องนะแล้วนะเราก็พยายามที่จะไปเรียนรู้ค่ะศึกษานะข้อมูลต่างๆนะเพื่อจะให้เราคิดบวกค่ะจะให้เราหัวเย็นใจเย็นค่ะจะให้เรานะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเราและครอบครัวได้นะแต่นะบางคนนะก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้ค่ะโดยเฉพาะตัวมีเองนะพยายามนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงนะตัวเองมาตลอดเวลานะเรียนกฎแรงดึงดูดนะคะเรียนกฎแรงดึงดูดนะหลายโค้ชหลายครูนะก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แบบสิ้นเชิงก็ยังมีความคิดลบยังโกรธยังโมโหยังทุกข์ยังเครียดยังวนเวียนอยู่นะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะจนวันหนึ่งค่ะเราโปรแกรมจิตค่ะมือโปรแกรมจิตไปนะเพราะว่าวันนั้นวันที่เราโปรแกรมจิตไปนะเรามีความทุกข์นะเรามีความทุกข์เราเครียดเราคิดลบกับคนอื่นแล้วเราก็รู้ค่ะกฎแรงดึงดูดบอกว่านะถ้าเรานะคิดลบกับใครก็แล้วแต่ค่ะสิ่งนั้นค่ะจะเป็นกระจกสะท้อนกลับมาหาเราค่ะแล้วเราก็ทุกข์มากค่ะเพราะเราหยุดความคิดไม่ได้ค่ะเราหยุดความคิดที่จะคิดไม่ดีกับเขาไม่ได้นะเราก็เผลอนะคะขนาดระวังตัวนะก็ยังเผลอค่ะที่ไปคิดไม่ดีกับเขานะคะแล้วก็เครียดค่ะเพราะว่าลบกับบวกมันตีกันนะคะคลื่นสมองมันมีอยู่2ตัวนะคะตัวดีกับตัวไม่ดีค่ะแล้วมันก็ตีกันค่ะแล้วเราก็เครียดปวดหัวมากนะเพราะฉันไม่อยากคิดลบฉันจะทำยังไงดีแล้วก็คิดโปรแกรมไปค่ะถ้านะคะมีเครื่องมืออะไรก็ตามนะที่ทำให้เราคิดบวกได้ก็คงจะดีนะฉันจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวเนี่ยฉันจะต้องมาตีกันเนี่ย
ีกับไอ้พลังงานลบเนี่ยพลังงานบวกเนี่ยก็ตีกันนะคะเขาต่อต้านกันนะคะไอ้ลบก็บอกว่าฉันอยากจะคิดก็จริงอ่ะคนเนี้ยเขาคิดไม่ดีกับฉันอ่ะเขาต้องได้ไม่ดีแน่เลยก็แบบเผลอไปคิดนะคะทั้งที่รู้ว่ากรรมคือการกระทำเขาจะทำยังไงเขาก็จะได้ผลลัพธ์นั้นซึ่งรู้แต่ก็หยุดที่จะคิดไม่ได้ตัวดีบอกว่าช่างเขาเธอก็ปล่อยวางสิแต่ตัวลบก็บอกก็ฉันจะคิดนะฉันหยุดคิดไม่ได้ฉันจะต้องคิดคือมันเป็นอย่างนี้นะเราไม่สามารถที่จะหยุดตัวเราเองได้ค่ะแล้วก็โปรแกรมออกไปค่ะถ้ามีเครื่องมือนะคะอะไรที่ทำให้คิดบวกได้คงจะดีนะแล้วเราก็ไปเจอค่ะไปเจอนะคะเครื่องมือนะคะนวัตกรรมทางจิตวิญญาณค่ะที่สามารถช่วยให้เราวางความคิดลบได้แล้วก็คิดบวกมากขึ้นแล้วก็หัวเย็นใจเย็นลงลดอารมณ์ที่มันปี๊ดเวี่ยงขี้โมโหลงได้ซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนค่ะว่าเครื่องมือนี้มีจริงๆค่ะเพราะเราแค่โปรแกรมไปอย่างนั้นนะคะโปรแกรมไปโดยที่ไม่รู้ค่ะโปรแกรมไปด้วยความเป็นคนชอบโปรแกรมจิตแล้วก็ชอบเพ้อฝันอะไรจินตนาการของเราไปนะคะก็ไม่คิดค่ะว่านวัตกรรมนี้จะมีจริงค่ะแล้วก็ไปเจอค่ะก็เลยลองศึกษาดูนะคะพี่เชิญส่งหัวใจมาก็เลยลองนะคะศึกษาดูนะคะว่าเฮ้ยมันคืออะไรแล้วมันช่วยทำให้เราคิดบวกได้จริงเหรอเฮ้ยมันลดสภาวะแล้วเขาบอกว่าอะไรนะเข้าจิตเดิมแท้กลับบ้านตอนนั้นแบบคือยังไม่เข้าใจคำว่ากลับบ้านไม่เข้าใจคำว่าจิตเดิมแท้เฮ้ยคืออะไรวะอะไรอย่างงี้ก็แบบอยากรู้นะคะด้วยความสงสัยคือเรายังเป็นมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์ก็ชอบสงสัยค่ะแล้วก็อยากรู้อยากเห็นค่ะมือก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นนะแล้วก็สงสัยค่ะเฮ้ยอะไรพลังงานอะไรเข้าจิตเดิมแท้เฮ้ยพลังงานอะไรทำให้เรากลับบ้านนะอยากรู้มากนะเอ๊ะพลังงานอะไรที่ทำให้เรากลับบ้านได้เอ๊ะมันคือแบบคือมันทำให้เราอยากสัมผัสอยากรู้นะว่าเฮ้ยมันมีพลังงานแบบนี้ด้วยหรอเฮ้ยทำให้เรากลับบ้านตอนนั้นยังไม่เข้าใจคำว่ากลับบ้านนะคิดว่ากลับบ้านเกิดหรือเปล่ากลับบ้านที่เราเกิดมาที่จังหวัดที่เราเกิดมาบ้านที่เราเคยอยู่ตอนที่เราเกิดมาความหมายตอนนั้นคือรู้สึกอย่างนั้นเพราะยังไม่รู้นะคะเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยที่เขาชอบพูดกันนะกลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะนะคะตอนนั้นนะคะยังไม่รู้นะก็เข้าไปศึกษาอ๋อจริงๆแล้วคำว่ากลับบ้านคือกลับบ้านทางจิตวิญญาณนะกลับบ้านทางจิตวิญญาณนะกลับเข้ามาหาจิตเดิมแท้เรานั่นเองนะจิตต้นเกิดของเรานะที่เราก่อนที่เราจะเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้นะคะก็คือจิตเดิมแท้ของเรานั่นเองนะเขาก็บอกว่ากลับบ้านนะเอ๊ะเราก็แบบเข้าไปศึกษาดูนะว่าเอ๊ะแล้วมันคือสวัสดีค่ะพี่อัมพันธ์นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเราก็เข้าไปศึกษาดูค่ะนะว่าพลังงานเขานำพาเรายังไงนะให้กลับบ้านได้ให้เข้าจิตเดิมแท้ได้นะมาสเตอร์นะคะก็มีอยู่คลิปหนึ่งนะคะมาสเตอร์ก็มาพูดนะคะตอนนั้นยังใหม่อยู่บอกเลยว่าเข้าไปฟังพี่เชอร์นะคะฟังไม่รู้เรื่องค่ะไม่ใช่ว่าพี่เชอร์พูดไม่รู้เรื่องนะแต่นะคะศัพท์ที่เขาเอามาใช้นะคะที่เขาพูดนะคะมันเป็นศัพท์ที่ใหม่สำหรับเราเพราะเราไม่เคยรู้เรื่องจิตวิญญาณไม่เคยรู้เรื่องเทคโนโลยีไม่เคยรู้เรื่องหินอะไรพวกเนี้ยมาก่อนนะสเปิร์ตอะไรนะสปีดิชวดอะไรเงี้ยมันเป็นศัพท์อะไรคืออะไรอะอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นศัพท์ที่ทางพระพุทธศาสนาที่เป็นคำบาลีอะเป็นคำบาลีสันสกฤตที่ยังไม่ได้แปลมาเป็นไทยอะก็จะมีผสมมีทั้งภาษาอังกฤษมีทั้งคำบาลีมีทั้งศัพท์ที่เป็นศัพท์ใหม่ๆนะที่พี่เชอร์เอามาพูดอะแรกๆอะตอนที่มือเข้ามาคืองงมากคืองงแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องรู้อย่างเดียวคือพูดหินรู้อย่างเดียวว่าเขาจะมาขายหินนะเพราะว่าเห็นนะคะมีเขาพี่เชอนะก็จะวางหินอยู่เต็มหน้าไลฟ์พี่เชอเลยคือเพจนี้รู้เลยว่าครูคุณขายหินแต่ฉันฟังคุณไม่เข้าใจอ่ะคุณพูดอะไรอ่ะฉันฟังไม่รู้เรื่อง
คือเขาอะพูดรู้เรื่องแต่เราอะฟังไม่รู้เรื่องด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะด้วยพลังงานของจิตวิญญาณก็ตามนะคะด้วยพลังงานลบที่เรามีอยู่นะคะด้วยอะไรหลายอย่างนะแล้วก็ด้วยสิ่งใหม่ที่มันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราทำให้เราค่ะฟังพี่เชอร์ตอนนั้นไม่รู้เรื่องนะก็ยังไม่ได้เลิกฟังนะก็ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างเข้ามานะก็ฝึกก็เข้าไปฟังนะฟังไม่รู้เรื่องก็ออกนะแต่รู้อย่างเดียวคือชอบคนพูดอะเพราะว่าคนพูดสวยเออแค่นั้นเออคนพูดอะสวยนะแล้วก็มีเสน่ห์นะแล้วก็พูดน่าฟังนะแต่ตัวเองอะฟังไม่รู้เรื่องหรอกก็เข้าไปดูเขาคือเข้าไปดูคนพูดเรื่องเพราะว่าฟังเขาไม่รู้เรื่องเออก็สวยดีนะผู้หญิงคนนี้นะคะสวยดีมีเสน่ห์นะคะก็ฟังไปนะคะฟังไปแบบยังไม่รู้เรื่องนั่นแหละนะคะก็มีวันหนึ่งนะเข้าไปฟังก็ไปเจอมาสเตอร์นะวันนั้นมาสเตอร์มาวันนั้นมาสเตอร์มาในเทปแรกที่มึงเข้ามาฟังประมาณ 4-5 ครั้งนะก็ไปเจอมาสเตอร์เทปแรกคือไม่ใช่เทปแรกที่มาพูดนะแต่เทปแรกที่เราเข้ามาไงไปเจอมาสเตอร์เทปแรกที่เราเข้ามาแล้วก็ฟังมาสเตอร์ไม่รู้เรื่องอีกอ่ะบอกเลยนะแต่ตั้งสติค่ะมีสมาธินิดนึงเออตั้งใจฟังสิเขาพูดอะไรรู้เลยคือสัมผัสได้ว่าคนที่พูดเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยมีพลังงานที่ดีมากแล้วก็พูดอะไรที่เป็นองค์ความรู้มีทักษะมีเหตุผลมีที่มาที่ไปเฮ้ยอยากรู้เรื่องหินคิดเฮ้ยลองตั้งใจดิตั้งสติดิลองตั้งสติสมาธินิดนึงก็วันนั้นที่ฟังมาสเตอร์นะสมาธินิดนึงเออลองตั้งใจเขาพูดที่เขาพูดอะไรวะพอตั้งสติพอเรามีสติอ่ะบอกเลยว่าฟังรู้เรื่องค่ะอ๋อเขาพูดถึงการทำงานกลไกของหินเครื่องเขาเป็นอย่างนี้อ๋ออย่างนี้อย่างนี้เข้าใจพอเข้าใจทีเนี้ยเกิดสนใจเออน่าสนใจว่ะอะไรอย่างนี้นะพอเข้าไปฟังเขานะมาสเตอร์ก็เราตั้งสติฟังเนี่ยเออน่าสนใจว่ะอยากรู้นะก็เข้ามาติดตามนะคะเพจเรื่อยๆเข้ามารับพลังงานเรื่อยๆจนวันที่มาสเตอร์นะคะมาสอนสัมผัสพลังงานคริสตัลถ่ายเทพลังงานลบรับพลังงานบวกนะแล้วก็กระสินดินน้ำลมไฟนั่นแหละเป็นนะคะที่มาที่ไปว่าเรานะเริ่มมีความเชื่อนะในพลังงานเริ่มทำความรู้จักกับพลังงานหินคริสตัลณจุดนั้นนะคะณจุดนั้นพี่เชอร์บอกว่านะข้อมูลที่พูดนะจริงๆพี่เชอร์ชาตินี้ก็ไม่เคยรู้เรื่องค่ะจิตเขาพูดเอานะจริงๆอ่ะมุยพี่เชอร์บอกจะบอกว่าพอลองไปฟังย้อนอ่ะคลิปแรกๆที่มุยมาฟังพี่เชอร์แล้วลองกลับไปย้อนใหม่คือพี่เชอร์พูดดีมากจะบอกว่าพูดดีมีหลักการมีเหตุมีผลมีทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็เป็นคำพูดทางพระพุทธศาสนาผสมไปซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีแต่วันนั้นวันแรกที่เราเข้ามาเพราะด้วยจิตเราที่มันหยาบต้องบอกนี้นะเพราะวันนั้นนะคะด้วยจิตเราอะที่มันหยาบนะคะมันก็เลยเราก็เลยฟังนะคะเราก็เลยฟังพี่เชอร์ไม่รู้เรื่องพอเรารับพลังงานถ่ายเทพลังงานลบนะคะรับพลังงานบวกนะจิตเราค่ะก็เริ่มละเอียดขึ้นเริ่มฟังรู้เรื่องเริ่มเข้าใจแล้วก็มีคำพูดที่เราก็ไม่คิดว่าที่เราก็ไม่คิดนะว่าเราเอาคำพูดเอาความรู้เนี้ยที่พิมพ์ลงไปเอามาจากไหนแล้วก็พิมพ์อะไรที่มันแปลกๆลงไปแล้วก็ยังงงตัวเองนะตอนนั้นยังไม่ได้มีจี้นะแต่พอเรารับพลังงานนะรับพลังงานคิดสั้นเพื่อจะถ่ายเทพลังงานลบนะแล้วก็รับพลังงานคิดพลังงานบวกของคิดสั้นเข้าไปอ่ะเราเริ่มมีองค์ความรู้นะคะมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เริ่มพิมพ์อะไรที่มันแปลกไปจากเดิมของเราอ่ะ เป็นข้อมูลแล้วว่าฉันก็พิมพ์ได้เนื้อแล้วฉันพิมพ์พูดอะไรไปเนี่ยฉันพิมพ์อะไรไปเนี่ยนะคืออ่านเองแล้วก็ยังงงกับคำความคิดของตัวเองที่พิมพ์ลงไปอ่ะนะ
นี่แหละเหมือนที่พี่น้องหลายๆคนน่ะกำลังเป็นอยู่ที่พิมพ์อะไรที่มันลึกซึ้งนะคะที่ให้ข้อมูลพิมพ์ข้อมูลอะไรที่มันลึกซึ้งนะแล้วก็เราไม่เคยเป็นมาก่อนอ่ะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะด้วยพลังงานนะจิตเราที่มันละเอียดขึ้นเพราะเราได้รับพลังงานที่ดีนะคะพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าไปนะเข้าไปในร่างกายเราเข้าไปในจิตวิญญาณเราเหมือนเขาไปกระตุ้นนะคะจิตไปกระตุ้นจิตเดิมแท้ของเราข้างในให้เขาทำงานอ่ะแล้วก็ถ่ายเทพลังงานลบออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้จิตเดิมแท้เขาทำงานได้มากที่สุดอ่ะนั่นแหละนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่าพลังงานของเราอะค่ะเขาเป็นพลังงานที่แรงมากต้องบอกนี้นะพลังงานเครื่องพลังงานคริสตัลเราเขามีมวลพลังงานที่หนาแน่นมากนะเดี๋ยวมือจะอธิบายอีกรอบนึงเพราะว่ามีพี่น้องใหม่ๆนะเข้ามาทุกวันนะด้วยพลังงานในตัวเราที่มีพลังงานคริสตัลเต็ม 100% นะมากกว่า100ด้วยซ้ำนะแล้วเราก็เชื่อและศรัทธานะคะในพลังงานคริสตัลมากต้องบอกงี้นะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเราจริงแล้วเราอยู่กับเขาบอกเลยว่าหมุนหมกมุ่นอยู่กับเขาเนี่ยทั้งวันตื่นนอนมาเนี่ยถ้าสมมติวันที่ลูกไปโรงเรียนอ่ะก็คือจะมานั่งสมาธิกับเขาก่อนนะแล้วก็ไปเตรียมอาหารให้ลูกนะคะไปส่งลูกไปโรงเรียนกลับมานะคะก็จะมาอยู่กับเขาเนี่ยจนถึงได้เวลาไลฟ์นั่งอยู่กับเขาจนไปรับลูกตอนเย็นกลับมาก็มาอยู่กับเขาอีกคือบอกว่าวันทั้งวันน่ะก็คือจะอยู่กับเขานี่แหละนะทำงานอะไรก็คือจะนั่งอยู่กับเขาเนี่ยใกล้ๆเขาที่สุดเพื่อจะรับพลังงานนะแล้วก็เรียนรู้นะกับตัวเองนี่แหละเรียนรู้กับจิตเดิมแท้เรานะเพราะว่าพลังงานนะคะที่เขาส่งเข้าไปให้เราอ่ะเขาจะเหมือนจะบอกว่าอะไรอ่ะเปิดอ่ะเหมือนเขาจะเป็นคนเปิดประตูนะมิติสู่ให้เราไปสู่จิตเดิมแท้ของเราอะต้องบอกงี้นะตอนนี้นะใครหลายคนประตูเนี่ยประตูของจิตเดิมแท้ที่จะเข้าไปหาจิตเดิมแท้อาจจะปิดอยู่นะคะอาจจะโดนนะพลังงานนะบดบังประตูนี้ไว้อยู่นะคลื่นก็คือคลื่นพลังงานลบคลื่นพลังงานที่เราปรุงแต่งเข้าไปนะพลังงานของคาถาที่เราปรุงแต่งเข้าไปจนบดบังประตูนี้ไว้ค่ะนะพลังงานก็เหมือนนะเสมือนว่าเขาไปแหวกค่ะเขาเป็นมีดนะคะถางปลาถางหญ้าที่มันบังประตูอยู่เนี่ยที่จะเปิดเข้าไปหาจิตเดิมแท้เขาก็แหวกเขาก็ถางให้เรานะให้เราจนเราไปเจอประตูแล้วก็เปิดนะเปิดออกก็ไปเจอจิตเดิมแท้ค่ะอันนี้แบบยกตัวอย่างพี่สกลบอกว่าไซจี้นะคะ PDT นะคะนอนแล้วตื่นมาตอนเช้านะมีความสุขอารมณ์เหมือนตอนเป็นเด็กๆเลยโอ้สาธุสาธุค่ะแอดมินนะคะแอดมินแซวหยอกหยอกนะพี่ MM เขาทีอัพแม่ดีนะแม่ตัวจะลอยแล้วนี่ฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้ทีอัพค่ะแอดมินคือจริงๆก็พี่นะคะลองไปฟังย้อนนะคะแม่ของแอดมินนะคะพูดดีจริงๆนะไปฟังย้อนคลิปเก่าๆอ่ะแต่นะตอนนั้นน่ะคือเราฟังไม่รู้เรื่องจริงเอาบอกตรงนะคือฟังไม่รู้เรื่องนะแต่รู้ว่าคือชอบเข้าไปดูเพราะว่าคนพูดสวยไงไม่เชื่อพี่น้องลองเข้าไปดูสิคือตอนนี้ว่าสวยใช่ไหมเมื่อก่อนก็สวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะเมื่อก่อนก็สวยนะก็ไปย้อนดูคือดูเพราะว่าความสวยของเขานะแล้วเขาก็พูดแบบเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะต้องพูดอย่างนี้เป็นคนมีเสน่ห์แล้วไม่ใช่ว่าหมิวคนเดียวนะคนอื่นๆเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าที่เขาเข้ามาฟังแรกๆอ่ะเขาก็ฟังพี่เชอร์ไม่รู้เรื่องแต่เขาฟังเพราะว่าคนพูดสวยไงคนพูดมีเสน่ห์จริงเขาเป็นอย่างจริงนะต้องลองนะพี่สกลลองไปย้อนฟังดูสิคลิปเก่าใน YouTube อ่ะพี่เชอร์เขาเป็นคนมีเสน่ห์นะแต่แล้วก็ถ้าเราฟังนะตอนเนี้ยที่เราสัมผัสพลังงานมาสักพักนึงแล้วอ่ะเราจะฟังรู้เรื่องนะแต่ถ้าเราเป็นคนใหม่นะแล้วเราเข้าไปฟังเราก็อาจจะยังไม่รู้เรื่องไงเพ
พราะมันต้องใช้จะบอกว่าอะไรอะองค์ความรู้มาพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานจิตวิญญาณก็ดีพลังงานหินก็ดีแต่ตอนนั้นเราไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยไงเราก็เลยไม่รู้เรื่องนะคะอืม วันนี้นะคะแม่คะถามว่าใส่พระอะไรหรือหินเหล็กไหลหรือเราก็บอกไม่ใช่นะคะเขาเป็นมงคลเขาเป็นมงคลคริสตั่นโอ้สาธุสาธุค่ะพี่อัมพันธ์ทุกๆคนนะคะจะเจอตัวเองโคตรเจ๋งค่ะใช่ค่ะแม่คะเราต่อไปนะเขาก็ฟังแบบงงๆนะคะดูเขายังไม่ได้เข้าใจเขาหันมองหน้ากันแล้วก็ยิ้มยิ้มค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะพี่อัมพันธ์คนที่จะมาสัมผัสพลังงานเราบอกเลยว่าเบื้องต้นนะต้องเป็นคนที่รักและชื่นชอบในพลังงานคริสตัลรักและชื่นชอบในพลังงานหินบุคคลที่สองคือบุคคลที่ชอบเรื่องจิตวิญญาณบุคคลที่สามคือสมาธิปฏิบัติมาดีเบื้องต้นพอสมควรปฏิบัติมาแล้วแต่บางคนที่มาใช้ก็คือยังค่อนข้างปฏิบัติไปไม่ไปหน้าไปหลังเขาก็จะใช้เซตพลังงานเราแล้วเขาก็จะเข้าใจแล้วเขาก็จะสัมผัสพลังงานได้นะส่วนบุคคลที่4คือคนที่สัมผัสรู้เรื่องพลังงานนิติต่างๆแล้วรู้ว่าพลังงานนี้ดีมากและเอาไปใช้คือจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ไอ้บุคคลที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ชอบเรื่องกฎแรงดึงดูดบุคคลที่5นะไม่รู้อะไรเลยชอบเรื่องกฎแรงดึงดูดก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้เข้ามาใช้เซตพลังงานเดียวกันเพราะว่าพลังงานกฎของกฎแรงดึงดูดอ่ะก็จะเชื่อมโยงนะคะคล้ายๆกับพลังงานคริสตัลเราแต่พลังงานเราจะแรงกว่านะเพราะว่าเขามีคลื่นสนามพลังงานหลายอย่างนะคะแป๊บนึงนะคะเลื่อนไม่ไปอีกค้างค้างค้างสวัสดีค่ะป้าหวีนะคะป้าหวีอันมาแล้วนะวันนี้เข้ามาดู MM ค่ะขอบพระคุณมากค่ะป้าพี่เชอบอกว่านะปกตินะคะพี่ๆน้องๆนะฝึกปฏิบัติทรงอารมณ์ดีๆไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆเล่าค่อยๆแนะนำคนใหม่ๆไปค่ะเขายังไม่เข้าใจเนอะเรามาเพราะรักเมตตาต่อกันไปค่ะใช่ค่ะใช่ค่อยๆเล่านะคะเพราะว่าก็มีนะวันนี้มีพี่ท่านหนึ่งนะเขามีความชื่นชอบนะคะเรื่องหินคริสตัลแล้วเขาก็ใช้อยู่นะแต่เขาก็บอกว่าพลังงานอ่ะก็ไม่ได้เยอะคือเขาต้องใช้หลายๆก้อนนะเพื่อมากระตุ้นพลังงานให้เขาคายพลังงานออกมาให้เขาส่งพลังงานได้เยอะอะวิธีการเขานะคะก็ค่อนข้างจะยากนะมือก็เลยแนะนำเครื่องเราไปนะว่าคือของเราไม่ได้ยากแบบนั้นแล้วไม่ต้องใช้อะไรหลายก้อนนะแค่มีเครื่องเดียวไปเปิดส่งพลังงานปึ้งแล้วเขาก็จะไปส่งพลังงานให้กับหินที่บ้านเราด้วยแล้วก็ดึงพลังงานหินที่บ้านนั่นนะที่บ้านเขาเอามาใช้ก็จะได้ประโยชน์นะคะร่วมกันแล้วก็ปรับธาตุนะคะในร่างกายของเราทุกธาตุนะคะแล้วก็จักระนะทุกๆจักระนะในพลังงานหินคริสตัลนะเขามีเป็นพันๆจักระซึ่งส่งให้เราเนี่ยจะไปกระตุ้นนะคะพลังงานจักระในร่างกายของเราทุกๆจักระเลยที่อยู่ในร่างกายเราเป็นพันๆจักระนะไม่ใช่แค่7จักระนะเยอะมากแล้วก็มีพลังงานอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่อยู่ในหินคริสตัลนะคะตอนนี้นะคะชอบปิดไฟสลัวสลัวเวลาไลฟ์นะคะแรกๆแสงสว่างจ้าเลยเห็นทุกๆรูขุมขนฮ่าฮ่าฮ่าเห็นก็สวยนะคือก็คนสวยไงอยู่ในที่มืดก็ยิ่งสวยอยู่ในที่สว่างก็สวยนะคะสวัสดีค่ะพี่ภูมิพัฒน์นะคะอันนี้พูดจริงนะไม่ได้พูดแบบว่าหยอกแบบว่านะพูดจริงนะพูดจริงตอนนี้นะคะสวยหน้าเรียวกว่าคลิปเก่าๆนะคะนะครับใครหมุยหรือว่าพี่เชอร์คะคือถ้าพี่เชอร์อ่ะเขาหน้าเรียวอยู่แล้วนะคะ
หน้าเรียวอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้พี่เชิญหน้าย้อนวัยขึ้นไงแต่ถ้าหมวยอ่ะคือหน้าเรียวขึ้นนะคะเพราะว่าน้ำหนักตัวนะคะลดลงด้วยนะคะน้ำหนักตัวลดลงด้วยนะคะแล้วก็ใช้สครับเบอร์คริสตัลนะคะกับฝักบัวนะทำให้หน้าเราอ่ะวีเพราะว่าตอนที่เราขัดหน้านวดหน้าแล้วก็ดึงหน้าไปด้วยไงดึงหน้าแล้วก็นวดหน้าไปด้วยนะแล้วก็เพิ่งอาบน้ำก่อนเข้าไลฟ์เนี่ยหน้าก็จะตึงตอนนี้แบบตอนนี้ปกติเป็นคนหน้ามันนะแต่เนี่ยหน้าไม่มันนะเพราะว่าใช้คริสตัลนะบอกเลยว่าไม่ต้องไปใช้ครีมอะไรควบคุมความมันนะเขาปรับนะด้วยพลังงานคริสตัลด้วยนะแล้วก็ด้วยสครับด้วยเขาปรับสมดุลในใบหน้าเราเนี่ยแล้วก็ส่งพลังงานส่งแร่ธาตุของเขาอะเข้าไปในผิวหน้าเรานะทำให้ที่มันเป็นคนหน้ามันอะหน้าก็ไม่มันหน้าหายมันไม่ต้องใช้ครีมไม่ได้ใช้ครีมอะไรที่ไม่ให้หน้ามันนะเพราะว่าเมื่อก่อนนะเคยสรรหาครีมนะเพื่อลดความมันของหน้านะเพราะว่าเป็นคนที่รูขุมขนกว้างนะแล้วก็หน้ามันมากนะใช้อะไรก็ไม่หายแพงเป็นหลักพันอ่ะก็เคยใช้นะซึ่งใช้ก็เสียดายตังค์นะตอนนั้นนะแต่เพื่อจะแบบว่ารักษาพอหน้ามันอ่ะแล้วมันก็จะมีสิวนะคะขึ้นค่อนข้างเยอะนะแล้วเราจะต้องอยู่กับความมันอ่ะอยู่กับความร้อนอ่ะหน้าเตาอบอ่ะเมื่อก่อนเคยทำขนมนะก็จะหน้ามันตลอดนะก็รักษาไม่หายแต่ตอนนี้พอมาใช้พลังงานคริสตัลนะพี่น้องคิดดูว่าไม่ต้องทีอัพเขาไงเพราะว่าเขาช่วยทั้งเรื่องกายภาพภายนอกแล้วก็กายภาพภายในแล้วก็เรื่องพลังงานของจิตวิญญาณช่วยทำให้จิตเราละเอียดขึ้นหลายๆอย่างเลยนะเรื่องกายภาพภายนอกคือเนี่ยแบบรูขุมขนบนใบหน้ากระชับแล้วก็ตื้นแล้วก็หน้ามันหายไปตอนนี้ไม่ได้ใช้ครีมแล้วก็อากาศหนาวนะกลายเป็นว่าปกติไม่เคยเป็นคนที่หน้าลอกนะไม่เคยเป็นคนหน้าลอกเพราะว่าหน้ามันตลอดเวลานะแล้วก็มันมากนะอาบน้ำแป๊บเดียวนะถึงว่าอากาศหนาวหน้าก็ยังมันนะคะแต่เนี่ยแบบคือหน้าตัวเองแบบลอกหน้าลอกนะตอนนี้หน้าลอกอยู่ก็คืองงเฮ้ยฉันไม่เคยมีโมเมนต์ว่าหน้าลอกเพราะฉันเป็นคนหน้ามันเข้าใจไหมพี่น้องแต่เนี่ยคือหน้าไม่มันนะแต่ก็เสริมบำรุงด้วยครีมมะพร้าวเป็นแบบครีมธรรมชาติอะนะแต่เนี่ยพออากาศเย็นใช่ไหมครีมมันก็จะแบบเซตตัวไงครีมมันก็จะแข็งตัวเพราะมันเป็นวัตถุดิบธรรมชาติอะคือไม่ได้แบบคือเลือกที่ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้คือใช้อะไรที่เป็นสารเคมีไม่ได้แพ้สิวขึ้นตอนนี้นะเพราะว่าใช้แต่พ่อไม่หยุดใช้เครื่องสำอางทุกอย่างเลยนะคะที่เอามาทาหน้าพอเราไม่ได้ใช้แล้วเราบวกกับสครับหน้าคริสตัลอ่ะมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ไงเขาเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นพลังงานธรรมชาติอ่ะพอเราใช้อะไรที่เป็นสารเคมีไม่ได้หน้ามันจะเอฟเฟกต์อ่ะมันจะแบบมันจะสิวขึ้นอ่ะ ก็คือหน้าเอาพูดไงว่ากำลังผัดเซลล์กำลังเปลี่ยนเซลล์แล้วก็กำลังสร้างเซลล์ของใบหน้าให้มันแข็งแรงนะคะพอเซลล์แข็งแรงอ่ะตอนนี้ใช้อะไรก็จะไม่เป็นอะไรนะก็จะไม่เป็นสิวไม่เป็นไรนะคะอยู่จะบอกว่าอยู่ในช่วงของการผัดเซลล์เลยไม่กล้าใช้อะไรหน้าลอกก็คือปล่อยให้เขาลอกไปนั่นแหละนะผัดเซลล์ออกนะผัดเซลล์เก่าออกไปใช่ๆนะพี่เชอร์บอกว่าใช่ๆนะทุกคนจะผอมเพียวลงทุกคนรอเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะดูรายการส่องผีรู้สึกขนลุกค่ะพลังงานแรงเนาะสามารถสัมผัสได้ขนาดในคลิปที่เขาอัดไว้ไม่ใช่ไลฟ์ตอนสดๆใช่คือจิตเราเพียงพันคือจิตเราละเอียดขึ้นไงเราแค่เราไปสัมผัสก้อนพลังงานหรือพลังงานอะไรบางอย่างอะเราก็สามารถที่จะรับรู้แล้วก็รู้สึกได้เพราะว่าจิตเราละเอียดขึ้นไง
แล้วบวกกับการที่เราอ่ะอยู่ในคลื่นของพลังงานทุกๆวันเนี่ยนะแล้วยิ่งพี่อัมพันธ์มีจี้ไปไว้ครอบครองอ่ะแล้วบวกกับการที่เราปฏิบัติอ่ะนั่งสมาธิกรรมฐานอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราอะค่ะจิตเราอ่ะยิ่งละเอียดขึ้นไปอีกนะคะแล้วเดี๋ยวพอพี่อัมพันธ์ฝึกไปเรื่อยๆพี่อัมพันธ์ก็จะเห็นนะคะมิติต่างๆนะที่ไม่ว่าจะเป็นองค์เทพเป็นเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่บ้านเราอ่ะที่เขาจะมาสื่อสารกับเราอ่ะพี่อัมพันธ์ก็สามารถที่จะเห็นได้นะสมาธินิดเดียวนะแต่บางทีก็ไม่ต้องถ้าจิตละเอียดมากๆนะก็ไม่ต้องสมาธินะก็จะเห็นได้เลยนะ ถ้าเขาอยากจะให้เราเห็นนะเราก็จะเห็นได้เลยนะลูกสาวอ่ะลูกสาวคนโตอ่ะเห็นประจำนะเห็นประจำที่บ้านเนี่ยถ้าเขาอยากให้ลูกสาวเห็นนะเพราะว่าเด็กอ่ะเขาจิตเขาจะละเอียดเขายังไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรเยอะเหมือนพวกเราไงเหมือนคนใหญ่อ่ะนะเด็กเขายังจะมีเขาจะมีจิตละเอียดกว่าเรานะพอเขาได้รับพลังงานดีๆนะคะได้รับพลังงานบวกๆเข้าไปเขาก็จะแบบสัมผัสมิติต่างๆอะไรเงี้ยได้ง่ายกว่าเรานะดีงามนะแล้วก็นะพลังงานนะคะพลังงานคริสตัลของเรานะเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณที่ล้ำยุคหนึ่งเดียวในโลกนะคะณปัจจุบันนี้นะณตอนนี้นะคะหนึ่งเดียวในโลกนะที่ผลิตนวัตกรรมเครื่องมือทางจิตวิญญาณแบบนี้นะคะโดยใช้พลังงานหินคริสตัลมานะคะกระตุ้นพลังงานให้เขาคายพลังงานออกมานะเพื่อนะคะตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะแล้วก็ช่วยให้มนุษย์นะคะหัวเย็นใจเย็นนะคะลดสภาวะนะคะของวิบากกรรมต่างๆลงได้นะคะแล้วก็ทำให้เรามีความสุขนิ่งสมาธิได้นิ่งดิ่งลึกขึ้นนะคะแล้วก็นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัตว์เลี้ยงของเราที่อยู่ภายในบ้านเรานะถ้าเรามีเครื่องไปนะสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในบ้านเราที่ดุร้ายอ่ะชอบเห่าเห็นอะไรก็แบบขี้หงุดหงิดขี้อารมณ์เสียอะไรเงี้ยนะคลื่นพลังงานเขาจะส่งให้แล้วก็ปรับนะปรับสัตว์เลี้ยงในบ้านของเราให้ใจเย็นหัวเย็นใจเย็นนะซอฟอ่อนนุ่มนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นน้องหมาน้องแมวที่น่ารักที่นิสัยดี ต้องบอกงี้ที่ว่าน้องสอนง่ายนะคะแล้วก็ต้นไม้นะส่งไปถึงผลถึงต้นไม้ต้นไม้เราจะสดชื่นออกดอกออกผลแล้วก็งามใบจะเขียวชอุ่มนะไม่เชื่อนะอย่าบอกให้อย่าเพิ่งเชื่อนะต้องลองเอาไปสัมผัสด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ได้แผ่บุญนะให้เขาด้วยทางรายการเขาให้ช่วยกันส่งให้บุญให้ผีในนั้นอ๋อสาธุค่ะพี่อัมพันธ์สาธุด้วยนะคะพี่เชลบอกว่าตอนนี้นะคะชิ้นงานพลังออกเยอะพลังแรงผู้ปฏิบัติดีๆนะคะทวีพุ่งคนมีอารมณ์ค้างๆก็จะออกมาเช่นกันค่ะเท่าทันช่วยกันไปนะคะใช่ค่ะจริงอันนี้เชื่อนะแล้วรู้สึกตัวเองเลยว่าพอเราได้ปลดปล่อยอ่ะเมื่อวานบอกใช่ไหมว่าเมื่อวานเนี้ยว่าแบบอารมณ์เสียกับลูกอ่ะพอเราได้ปลดปล่อยไปอ่ะมันทำให้เราอ่ะค่ะซอฟเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานสี่วันอาทิตย์นะคะเมื่อวานวันจันทร์ใช่ไหมลูกไม่อยู่ไปโรงเรียนวันนี้อยู่บ้านนะรู้เลยว่าตัวเองอ่ะซอฟแล้วก็พูดช้าลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วฟังไลฟ์ตัวเองอ่ะรู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าพูดช้าลงแล้วก็ซอฟขึ้นเนี่ยคือรู้ว่าตัวเองอะซอฟขึ้นแล้วก็ไม่เยอะอะคือปกติจะต้องมีตัวเองจะเป็นคนที่ต้องมีทฤษฎีของตัวเองอะจะต้องตื่นเช้ามาคุณจะต้องทำอะไรจะต้องตื่นเวลากี่โมงทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6จะต้องวางแผนไว้แล้วก็จะต้องเป๊ะๆมี
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีวินัยมีวินัยในตัวเองแล้วก็ส่งผลไปจะต้องลูกก็ต้องมีวินัยอย่างเราปฏิบัติด้วยนะซึ่งการแบบนี้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองบังคับจิตแล้วมันก็บางทีเราก็เราก็รู้สึกว่าทำไมฉันจะต้องขนาดนี้นะทำไมฉันจะต้องขนาดนี้นะฉันลองแบบลองปล่อยทำตามใจตัวเองบ้างสิลองไม่ต้องแบบลองไม่ต้องเป๊ะสิคือเป็นการพูดกับตัวเองนะเป็นการพูดกับตัวเองเธอลองแบบเธอลองไม่ต้องเป๊ะบ้างสิเธอลองแบบปล่อยวางลองแบบอะไรก็ได้ว่าก็ทำลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะคือลองให้ตัวเองแบบตื่นสายสิเธออยากตื่นสายเธอลองตื่นสายสิเพราะว่าถึงเวลาปุ๊บจะต้องเฮ้ยไม่ได้เธอต้องตื่นจะต้องสั่งตัวเองตลอดเวลาเธอจะต้องนั่งสมาธิเธอจะต้องตื่นเธอจะต้องคือสั่งอ่ะจะต้องออกคำสั่งกับตัวเองตลอดเวลาแล้วมาเมื่อเช้าแบบลองเปลี่ยนเธอลองทำตามใจตัวเองมั้งสิเธอลองทำตามเสียงหัวใจเธอสิโดยที่เธอไม่ต้องสั่งอ่ะไม่ต้องออกคำสั่งอ่ะลองดูสิแล้วมันจะยังไงก็ดีนะคือมันก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าอะไรเขาจะเป็นไปตามสเต็ปของเขาโดยที่เราไม่ต้องออกคำสั่งเราก็คือจิตเรานี่แหละเขาจะรู้เองว่าจะต้องทำอะไรยังไงโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับแล้วก็ไม่ต้องไปสั่งเสมือนว่าวันนี้พอเรารู้เท่าทันอะเหมือนเรามีสองคนอะเหมือนเรามีสองคนอยู่ในร่างเดียวอ่ะคือมันจะเป็นความรู้สึกนั้นนะพี่น้องลองดูสิพอเป็นสภาวะเนี้ยเหมือนเราเป็นสองคนอยู่ในร่างเดียวอ่ะเราลองทำตัวเราให้มันกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันคือไม่ได้แยกไม่ได้ออกคำสั่งใครแต่สามัคคีแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อนั้นแหละพี่น้องจะเข้าถึงจิตเดิมแท้แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนเนี้ยจะเกิดสิ่งอัศจรรย์กับชีวิตเราก่อนนะพี่เชอบอกว่านางมาร้ายในตัวพุ่งมาอยู่นะในขณะเดียวกันเลเวลพลังตนเองก็ดีขึ้นด้วยในทันทีคือโคตรสุดยอดใช่นางมาร้ายในนางมาร้ายในตัวเองพุ่งมาเดี๋ยวก่อนนะมันเลื่อนลงไม่ได้รอใช่เลยนะคะแล้วพอเราเท่าทันอ่ะแล้วพอเราเห็นนะเห็นตัวเราในร่างเราที่เป็นสองคนอ่ะเมื่อไรพี่น้องนั่นแหละพี่น้องจะเท่าทันทุกอย่างเลยเท่าทันความคิดลบเท่าทันความคิดบวกแล้วก็เห็นตัวเองนะเมื่อไรที่เราเห็นตัวเองนั่นแหละคือพี่น้องชนะเลิศแล้วถ้าเราเห็นตัวเองเมื่อไหร่นะในร่างเราเนี่ยเราเห็นตัวเองเมื่อไหร่ในร่างเรานั่นแหละคือชนะเลิศเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากทำไม่ดีอ่ะวันนี้ก็ยังอยากนอนอยู่เลยพี่ยมพันบอกนะเดี๋ยวมันเลื่อนลงไม่ได้นะมันเลื่อนลงไม่ได้นะคะเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวจะซื้อจะซื้อโทรศัพท์ใหม่อีกเครื่องหนึ่งนะคะมาจะได้เห็นเพราะว่าต้องจอต้องตั้งอยู่ไกลไงถ้าจอตั้งใกล้ๆอ่ะคือจะเห็นข้างหน้าเนี้ยไม่หมดนะคะคือจะเห็นไม่หมดไงจะเห็นภาพไม่หมดนะก็เลยต้องตั้งอยู่ไกลพอตั้งไกลอ่ะก็จะมองไม่เห็นคอมเมนต์พี่น้องจะต้องมีอีกไว้อีกเครื่องหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอ่านนะมันเลื่อนไม่ไปแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะพี่น้องคือเหมือนพูด
เรื่องพลังงานคริสตัลอะให้พูดซ้ำๆเรื่องเดิมๆทุกวันก็ชอบนะไม่มีเบื่อนะให้พูดเรื่องเขาอะพูดได้ทุกวันพูดไม่มีเบื่อเรื่องพลังงานคริสตัลทำงานยังไงช่วยอะไรช่วยในร่างกายอะไรของเราบ้างเนี่ยพูดได้ทุกวันพูดไม่มีเบื่อ มีความรู้สึกว่าอยากพูดแทนเขาอะมีความรู้สึกว่าอยากพูดแทนเขานะคะเพราะว่าเขาพูดไม่ได้ไงแต่เขาสามารถส่งคลื่นพลังให้เราได้ทุกๆวันนะแต่เขาพูดไม่ได้เดี๋ยวอ่านนะคะพี่ภูมิพัฒน์เขียนมายาวมากเลยเดี๋ยวเข้าไปอ่านนะคะพอพูดถึงเขานะพลังงานมาเลยอยากให้คนใหม่อยากให้คนที่เข้ามาใหม่เข้าใจคนที่อยู่มานานแล้วก็เข้าใจขึ้นไปอีกนะไม่ต้องมาพูดเขาทุกวันเนี่ยเพราะว่าพลังงานเขาอะครอบคลุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกปฏิบัติสมาธิการเข้าถึงจิตเดิมแท้การย้อนอดีตการล้างพลังงานลบภายในจิตใจเราภายในความคิดเราภายในร่างกายเรานะแล้วก็การที่สามารถทำให้เราซอฟต์อ่อนนุ่มหัวเย็นใจเย็นแล้วก็มีความสุขแล้วเราก็สามารถที่จะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ช่วยทำให้เราขยันจะบอกว่าอะไรกันขยันแล้วก็มีทักษะในการทำงานมากขึ้นมีพลังงานที่ดีในตัวเรามากขึ้นแล้วเราจะรู้วิธีการช่องทางการหาเงินนะคะได้มากขึ้นนะยกตัวอย่างเอาที่แบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนตอนนี้นะน้องนโมนะเป็นลูกชายพี่ต้านะคะอยู่ป.5น้องนโมยังไม่ได้มีเซตพลังงานใช้ตอนนั้นนะคะพี่ต้าก็ส่งพลังงานนะคะให้ลูกสาวกับลูกชายลูกชายอยู่ป.5ลูกสาว1ขวบแล้วเด็กที่บริสุทธิ์นะเขาไม่มีเขาคือไม่ค่อนข้างจะไม่มีพลังงานลบค่อนข้างที่จะมีพลังงานบวกเยอะนะเพราะว่าพี่ต้าบอกว่าเขาไม่เคยโกรธเกลียดใครเลยนะลูกชายพี่ต้านะโชคดีมากๆนะที่มีอภิชาตบุตรอภิชาติธิดาที่ดีนะคะแล้วลูกสาวคนเล็กก็คือยังเล็กอยู่นะคะรับพลังงานได้โดยตรงเลยนะคะพอพี่ต้าส่งพลังงานให้นะคะลูกชายก็เปลี่ยนไปนะคะแล้วรับพลังงานได้แหละนะวันแรกที่พี่ต้าส่งพลังงานให้ลูกชายคือลูกชายรับพลังงานได้แต่ไม่เชื่อนะจนนะคะเข้ามาดูนะคะในเพจของพี่เชิญนะแล้วก็สัมผัสนะพลังงานคริสตัลของเราได้เองเลยนะเราก็เชื่อนะแล้วก็บอกแม่ว่าพลังงานแรงจริงแม่พลังงานดีจริงนะแล้วลูกชายพี่ต้าก็เปลี่ยนไปนะด้วยเขานะเป็นคนที่ติดคอมพิวเตอร์ติดเกมนะก็ไม่เคยรู้ค่ะว่าแม่นะคะมีปัญหาเรื่องเงินไม่คล่องตัวนะเงินขาดมือนะแล้ววันนั้นวันนั้นนะคะก็เป็นวันหนึ่งนะที่เขาก็นะอยู่ดีก็ถามแม่นะว่าแม่มีปัญหาเรื่องอะไรนะแม่เครียดเรื่องอะไรนะเห็นแม่เศร้าๆแม่ทุกข์ๆอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าแม่หมุนเงินแม่เงินไม่พอนะคะแม่จะเอาเงินนะไปซื้อนมให้น้องนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนะก็ตอนนี้นะคะเงินก็คือเงินไม่พอนะแล้วลูกชายนะก็บอกลูกชายพี่ต้าก็บอกแม่ว่าป.5นะเดี๋ยวผมจะช่วยแม่หาเงินเองแม่อยากได้วันละเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวผมจะหาให้นะวันละ500หรือวันละ1,000ผมหาให้แม่ได้นะพี่ต้าก็ยังไม่เชื่อค่ะงงจะมาหาเงินจากไหนตัวแค่นี้ก็ต้องไปเรียนหนังสือนะก็พี่ต้าก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะ
แล้วนะอยู่ดีๆวันหนึ่งนะคะเขาก็ขอเลขบัญชีแม่เขานะคะแล้วก็มีเงินโอนมาให้พี่ต้าจริงๆ 1,000 บาทแล้วพี่ต้าก็งงมากแล้วก็ไปถามลูกนะคะว่าเงินอะไรเอาเลขบัญชีไปแล้วเงินอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยนะก็ถึงได้รู้ว่านะลูกชายนะเอาทักษะองค์ความรู้เขาจากการเล่นเกมนี่แหละนะไปหาเงินมาไปขายอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเกมไปขายใช่ไหมที่เล่นเกมชนะแล้วเอาอะไรเอาตั๋วอะไรไปแลกนั่นนะก็ไม่ค่อยรู้นะก็ได้เงินมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะลูกชายพี่ต้าก็หาเงินให้พี่ต้าตลอดแล้วก็มีเงินเข้ามาแล้วเขาก็สร้างตัวตนของเขาอ่ะนานแล้วใน YouTube นะลูกชายพี่ต้าน้องนโมเขาสร้างตัวตนของเขาใน YouTube โดยการไลฟ์นะคะวิดีโอไลฟ์สดอะบอกวิธีเทคนิคนะคะการเล่นเกมนะคะแล้วก็ไปลง YouTube นะโดยที่เขาไม่ได้คิดอะไรนะเขาก็ไม่ได้รู้อะไรพอมีจี้ไปนะแล้วพลังงานดีๆในตัวเขาพลังงานจี้พลังงานกับเครื่องพลังงานคิดสั้นที่พี่ต้าสั่งไปนะไปดึงดูดเรื่องราวดีๆพลังงานดีๆมาให้น้องนะน้องก็มีคนนะคะติดตามเพจนะคะเป็นแสนจนนะคะ YouTube นะคะเขาติดต่อมานะคะจะให้เงินเดือนน้องนะเพราะว่าเห็นเป็นเด็กที่สร้างสรรค์แล้วก็ไม่ได้คือเอาความชื่นชอบของตัวเองการเล่นเกมมาถ่ายทอดให้คนอื่นมาสร้างประโยชน์นะก็จะให้เงินเดือนน้องนะคะเดือนละ 50,000แล้วก็มีโฆษณาอีกหลายๆโฆษณาติดต่อเข้ามาให้โฆษณาครั้งละ 50,000 ซึ่งเป็นเงินที่เยอะมากๆแล้วเด็กแค่ป.5 เข้าจิตเดิมแท้สามารถสร้างรายได้ให้แม่สัมผัสพลังงานคิดสั้นได้แล้วเปลี่ยนไปในเชิงบวกในเชิงดีจากที่รู้วิธีหาเงินตั้งนานแล้วเขาบอกแม่นะผมรู้วิธีหาเงินแต่ผมไม่รู้ว่าจะหาเงินเอาไปทำอะไรเพื่ออะไรแต่พอรู้ว่าแม่ลำบากแม่ต้องการใช้เงินเพื่อจะเอาเงินมาซื้อนมให้น้องกินเพราะน้องแค่ขวบเดียวแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าเรียนให้เขาคือให้ตัวเขาอะตัวน้องนโมอะก็กลายเป็นที่มาว่าเขาอยากช่วยแม่หาเงินอยากช่วยแม่หารายได้คือเนี่ยเป็นที่มาแล้วแบบดีอะเป็นเรื่องราวที่ดีเพราะว่าพลังงานเราเนี่ยนำพาไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เข้าจิตเดิมแท้แล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสวัสดีค่ะพี่แพลวนะคะเดี๋ยวขออ่านเดี๋ยวก่อนนะพี่ภูบอกว่าถ้าจิตไม่นิ่งนะคะอารมณ์แรงจิตอารมณ์จะไปรบกวนพลังงานเซลล์ให้ทำงานมากกว่าปกติทำให้เกิดน้ำมันหรือผิวมันครับยิ่งจิตไปกังวลตรงไหนเช่นตรงใบหน้าก็จะเกิดมันอุดตันรับพลังงานดีๆแล้วจิตเรียบไม่แรงไม่ไปรบกวนกันนะไม่ไปรบกวนเซลล์ทำงานได้ดีเป็นปกติโอ้สาธุความรู้ใหม่ไม่เคยรู้มาก่อนนะเนี่ยเอ้ยเอาจริงๆพี่ภูมิพัฒน์คือความรู้ใหม่ของหมูด้วยนะเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าเนี่ยรู้แหละว่าถ้าเราเครียดอะสิวจะขึ้นนะแต่ไม่รู้กระบวนการทำงานเขาไงรู้แค่ว่าเครียดสิวจะขึ้นฮอร์โมนในร่างกายก็จะเปลี่ยนไปก็รู้แค่นี้นะเนี่ยความรู้เพิ่มเติมนะคะดีงามสาธุนะคะเมื่อคืนนะคะฝึกถอดกายพลังนะคะไปเห็นเครื่องพลัง 70,000 เท่ายังไม่ถึงคลังจักรวาลเลยกลับมาก่อนไม่เป็นไรเห็นพลังงานแค่เห็นพลังงานคิดสั้นเห็นเครื่องพลังงานคิดสั้นพี่สกลเหมือนได้ไปคลังจักรวาลแล้วค่ะเพราะว่าพลังงานคิดสั้นเรายิ่งกว่าครั้งจะบอกว่าอะไรเชื่อมโยงไม่ใช่ยิ่งกว่าสิจะบอกว่าเชื่อมโยงกับพลังงานจากเชื่อมโยงกับครั้งจักรวาลแล้วนะ
พลังงานคริสตัลเราอะเป็นตัวที่เชื่อมโยงกับคลังจักรวาลแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งที่อยู่ในพลังงานคริสตัลก็คือพลังงานจักรวาลด้วยนะคะทุกคนส่วนหนึ่งที่อยู่ในหินคริสตัลนะคะก็คือพลังงานจักรวาลด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าพลังงานในหินคริสตัลก็มีพลังงานของพลังของคลังจักรวาลอยู่ด้วยนะคะพี่อัมพันธ์บอกว่าเดี๋ยวนี้พอรู้สึกเหมือนจะไม่สบายตัวก็จะกระสินน้ำลมไฟก็จะตัวเบาขึ้นไม่ต้องกินยาแล้วใช่ค่ะจริงๆจริงๆค่ะสุดยอดค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีอ๋อยินดีกับพี่สกลแต่ยังไม่ฝึกถอดกายพลังค่ะฝึกได้แล้วนะฝึกได้เลยฝึกได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ธนชาตินะคะสวัสดีค่ะถ้าเดี๋ยวก่อนนะทักทายค่ะทักทายด้วยค่ะทักทายด้วยอะไรนะไม่เห็นนะไม่เห็นเข้ามาในห้องเรานานแล้วนะคะขายของดีใช่ไหมคะใช่ไหมเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมคะไม่เป็นไรเนอะดูย้อนหลังรับพลังงานย้อนหลังได้เนาะพี่อัมพันธ์บอกว่าถ้าจะฝึกน่าจะฝึกตอนนอนใช่ค่ะใช่ถูกต้องค่ะฝึกตอนนอนจะดีมากค่ะค้างอีกแล้วเดี๋ยวค่อยอ่านนะเดี๋ยวอ่านต่อนะคะพี่น้องทุกคนเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ต่อนะคะเพราะว่ามันค้างอีกแล้วพี่เชอบอกว่าอะไรนะได้อภิชาตบุตรใช่ไหมคะสวัสดีพี่แพรสวัสดีพี่เบนนะคะสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสุดยอดในสุดนะคะชื่นชมน้องนโมปิติด้วยปิติด้วยด้วยอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะว้าวสาธุสุดยอดชื่นชมน้องครับใช่สุดยอดมากมากค่ะน้องนโมยินดีด้วยค่ะใช่ยินดีค่ะพี่เชลบอกว่าอภิชาตบุตรนะคะอภิชาตบุตรธิดานะคะจะเกิดขึ้น1ล้านครอบครัวแรกนะคะทั่วไทยค่ะบ้านเชอ1ในล้านค่ะใช่นะคะพี่เชลก็ได้อภิชาตบุตรนะคะอภิชาติธิดาก่อนบ้านอื่นนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ใช้เซตพลังงานนะคะก่อนคนอื่นนะสัมผัสก่อนใครนะคะก็จะได้อภิชาติธิดาอภิชาตบุตรนะคะดีงามเนี่ยจะบอกว่าวันนี้แค่เอาง่ายๆนะมือแค่คิดง่ายๆนะไม่ต้องให้ล้านครอบครัวไปคลังจักรวาลแค่1ล้านครอบครัวคือรักกันอะหัวเย็นใจเย็นแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีลูกที่ดีเป็นอภิชาตบุตรอภิชาติที่ดีธิดานะแล้วก็มีสามีที่ดีนะมีภรรยาที่ดีแล้วก็รักกันเข้าใจกันมีความสุขแล้วความสุขเราพลังงานความรักเนี่ยจะสร้างสรรค์จะดึงดูดความโชคดีความร่ำรวยความมั่งคั่งสมบูรณ์มาให้เราเองคือแค่มือคิดไปเบื้องต้นตั้งแต่แรกเลยแค่นี้คือไม่ต้องแบบอภินิหารก็ได้อะคือแค่นี้หรือว่าคือประเทศเราจะเปลี่ยนทุกครอบครัวจะมีความสุขจะอุดมสมบูรณ์กันมากขึ้นอ่ะคือแค่นี้ไม่ต้องอะไรมากนะคิดง่ายๆนะวันนี้แค่คิดง่ายๆแค่อันหนึ่งล้านครอบครัว1ล้านครอบครัวเข้าใจกันรักและมีเมตตาต่อกันแล้วลูกก็เป็นลูกที่ดีเป็นอภิชาตบุตรอภิชาติธิดาที่พี่เชอพูดอ่ะคือมันสุดนะหมายว่ามันสุดแล้วคลื่นสนามพลังงานที่ปล่อยออกมาคือมันจะเยอะและแรงมากพลังงานแห่งความรักความเมตตามันจะทำให้ไม่ใช่แค่ประเทศเรานะมันจะสั่นสะเทือนไปทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุทั้งอนันตจักรวาลเลยทั้งโลกใบเนี้ยคือล้านครอบครัวนี้ไม่ได้น้อยนะแล้ว1ล้านครอบครัว1ล้านครอบครัวจะมีกี่คนครอบครัว1ไม่ใช่มีคนเดียวแน่นอนอย่างน้อย3คนอ่ะ1ครอบครัวอย่างน้อย3คนเบื้องต้นนะ
มีพ่อมีแม่มีลูกอ่ะสั่นสะเทือนนะสั่นสะเทือนเยอะนะพลังงานตรงเนี้ยพลังงานความรักความเมตตาบวกกับพลังงานคิดสั้นที่1ล้านเครื่องสมมุติออกไปเนี่ยเรามีเครื่องขยายออกไป1ล้านเครื่องสั่นสะเทือนนะในประเทศเราเนี่ยแล้วบอกเลยว่าไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ขยายในประเทศไทยแต่ขยายออกไปต่างประเทศด้วยตอนนี้หลายประเทศแล้วมึงคิดง่ายๆนะ1ล้านครอบครัวทั่วไทยทั่วโลกมึงคิดโปรแกรมของมึงแบบนี้นะ1ล้านครอบครัวทั่วไทยทั่วโลกคือสั่นสะเทือนไปทั้งโลกนะแล้วมันไม่ใช่แค่1ล้านครอบครัวหรอกคือมันมากกว่านั้นแน่นอนนะเพราะว่ามีโปรแกรมออกไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทย1ล้านครอบครัวทั่วไทยทั่วโลกเบื้องต้นแล้วคิดดูถ้าออกไปทั่วโลกก็สั่นสะเทือนแค่ทุกคนน่ะที่มีเซตพลังงานไว้ครอบครองอะแล้วหัวเย็นใจเย็นครอบครัวมีความสุขรักและเมตตาต่อกันแล้วลูกก็เป็นลูกที่ดีสั่นสะเทือนเยอะนะยังไม่ต้องคือวันนี้ยังไม่ได้พูดถึงการแยกลูกน้ำยังไม่ได้พูดถึงการเข้าจิตดวงแท้ไม่ต้องพูดถึงอะไรนะแค่กายภาพเบื้องต้นน่ะแค่พลังงานตรงเนี้ยความรักเนี่ยคือหมายว่ามันแรงมากนะแล้วมันสั่นสะเทือนนะแล้วมันจะเปลี่ยนคือพลังงานเราจะเปลี่ยนได้ทั้งโลกไม่ใช่เปลี่ยนแค่ประเทศไทยเปลี่ยนได้ทั้งโลกแล้วทุกคนซอฟอ่อนนุ่มขึ้นน่ะพี่น้องคิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นคือคนจนจะไม่มีมือคิดเล่นๆของมือเองนะตั้งแต่ที่มือเข้ามาสัมผัสพลังงานอ่ะเพราะเป็นคนชอบจินตนาการไงคิดเล่นๆแบบคนจนไม่มีแค่วันนี้นะเบื้องต้นมีกินมีใช้มีเก็บพอเพียงรู้จักกินรู้จักใช้มีช่องทางการทำมาหาเงินมีช่องทางการทำมาหาเงินจากจิตเดิมแท้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าจิตเดิมแท้กันได้ทุกคนแล้วในจิตเดิมแท้เราอ่ะเขาจะมีองค์ความรู้เขาจะมีทักษะแล้วเอาทักษะองค์ความรู้ของเราอ่ะออกมาสร้างรายได้ออกมาสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนก็จะเกิดเป็นเงินเราก็จะได้รับเป็นตัวเงินแล้วพลังงานดีๆของเราบวกกับพลังงานที่สั้นก็จะดึงดูดความโชคดีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มาให้กับผู้ที่ครอบครองแล้วคลื่นสนามพลังงานที่ปล่อยออกไปอ่ะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆสมมติพูดถึงคนจนไม่มีตังค์ซื้อเครื่องเราแต่เรามีเครื่องล้านเท่าไปตั้งแล้วมีพี่น้องทีมอวินเจอร์คอยแนะนำบอกเทคนิควิธีการถ่ายเทพลังงานลบรับพลังงานบวกแล้วพลังงานกระจายส่งไปทั่วทั้งจังหวัดแล้วทุกคนรู้วิธีดึงพลังงานรู้วิธีรับส่งพลังงานแล้วคนที่รับพลังงานที่ส่งที่ถ่ายเทพลังงานลบรับพลังงานบวกจะไม่ซอฟอ่อนนุ่มได้ยังไงทุกคนจะซอฟอ่อนนุ่มแล้วทุกคนจะรู้วิธีเทคนิคการหาเงินจะมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นคือเนี่ยมันจะเปลี่ยนคือจะเปลี่ยนโลกนี่แต่ถึงบอกว่าเป็นที่มาแล้วมันจะมีอะไรพิเศษมากกว่านี้อีกที่พลังงานเขาจะดึงดูดมาให้คนในประเทศเราจริงนะไม่เชื่อพี่น้องลองติดตามตอนต่อไปจริงมันจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นนะคะอีกหลายอย่างในประเทศเราสวัสดีค่ะป้ามดนะคะป้ามดบอกว่ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านจ้านะคะในกลุ่มเรานะคะจะเป็นกลุ่มแรกที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมั่งคั่งใช่ค่ะเพียงพันถูกต้องค่ะมันเป็นเช่นนั้นค่ะมันเป็นเช่นนั้นนะคะมันเป็นเช่นนั้นเลยนะคะมั่งคั่งเงินทองและความสุขใช่พี่สกลบอกว่ายินดีนะคะกับน้องนโมด้วยความสำเร็จไม่จำกัดอายุเพศวัยใช่จริงความสำเร็จนะคะตอนนี้นะเพราะว่ามีสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลนะคะไม่จำกัดอายุเพศแล้วก็วัยนะทุกคนสามารถสร้างรายได้หลักล้านได้ไม่จำกัดอายุนะคะเพราะว่ามีเด็กนะอายุแค่10กว่าก็สามารถซื้อรถเบนซ์
ซื้อบ้านหลังใหญ่ให้พ่อซื้อรถเบนซ์ให้พ่อให้แม่มีเงินเดือนให้พ่อให้แม่ใช้แค่หลัก10คืออายุแค่หลัก10นะแล้วก็อายุไม่ถึงหลัก10ก็มีเยอะแยะนะตอนนี้นะคะใน YouTube นะคะมากมายนะคะที่เขาสามารถสร้างรายได้นะจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากความชอบเขานะจากความชอบเขาจากการที่เขาเล่นสนุกกิจกรรมของเขาก็เกิดเป็นรายได้ทำให้คนชื่นชอบแล้วก็เข้าไปติดตามนะเยอะแยะมากมายนะพี่เชลส่งหัวใจนะนั่นแหละนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีนะคะก้าวล้ำหน้านะคะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนวัตกรรมนะคะความคิดทุกอย่างนะคะเปลี่ยนไปนะแต่ถ้าคือใครรู้ก่อนเข้าถึงจิตเดิมแท้ก่อนนะแสดงศักยภาพตัวตนความสามารถของตัวเองออกมาได้มากเท่าไหร่สร้างประโยชน์ให้คุณค่าให้กับตัวเองและสังคมมากเท่าไหร่นะก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้มากเท่านั้นคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะณตอนนี้นะไม่คำนึงว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเป็นใครมาจากไหนแต่เป็นการสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยที่ทันสมัยล้ำหน้าที่เราสามารถสื่อสารไลฟ์ได้ถึงกันแล้วก็ดูได้นะผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้นะก็สามารถที่จะดูไลฟ์ได้นะมือก็ขำนะไปเห็นคลิปหนึ่งนะคือมันเป็นอะไรที่เราก็เหนือความคาดหมายนะมีผู้ชายนะวัยรุ่นคนหนึ่งนะเขาก็เป็นเพจนะที่ขายกระเป๋าแล้วรู้ไหมว่าสถานที่ที่เขาไลฟ์ขายของที่ไหนพี่น้องในทุ่งนาจ้ากลางทุ่งนาไลฟ์ขายกระเป๋ากลางทุ่งนาตอนกลางคืนมีสปอตไลท์แฝงไม้ไผ่อันหนึ่งแล้วก็ไลฟ์โชว์ขายกระเป๋าค่ะแล้วก็มีแมลงบินเต็มเลยกลางทุ่งนาคนดูหลายพันอะคนดูเขาว่าหลายพันแล้วก็ขายดีด้วยคือตอนนี้บอกเลยว่าไม่ต้องมีหน้าร้านนะแค่มีโทรศัพท์มือถือแล้วคุณแสดงตัวตนศักยภาพของคุณออกมาสร้างรายได้ได้ทำให้คนเพลิดเพลินติดตามมีความสุขสนุกก็เป็นการสร้างรายได้คือนะตอนนี้คือเห็นแล้วแบบแล้วตอนนี้นะก็มีหลายเพจนะที่เขาออกมาไลฟ์ขายของในธรรมชาติต้นกล้วยบ้างทุ่งหญ้าบ้างทุ่งนาบ้างใต้ต้นไม้บ้างอะไรบ้างที่แบบเป็นธรรมชาติคนดูเยอะมากคนดูเยอะมากแล้วยิ่งถ้าเป็นบ้านๆเท่าไหร่นะบ้านๆคือไม่ได้มีการปรุงแต่งตัวเองยิ่งบ้านๆคนยิ่งชอบคนยิ่งดูเยอะนะไปเจอคลิป YouTube นะคลิปหนึ่งซึ่ง2คนผัวเมียนะเขาก็บ้านๆสุดๆนะคะเขาก็ตำส้มตำกินกันกลางทุ่งนาทุกวันนะเขาก็ขี่ซาเล้งแล้วเขาก็จะไปจอดนะกลางทุ่งนาเนี่ยแล้วเขาก็ตำส้มตำนะแล้วก็มีขนมกรอบแกบอ่ะถุงละ5บาทเป็นกับแกมหลังจากที่เขากินส้มตำเสร็จคือบ้านๆมากแต่ว่าบอกเลยว่าคนติดตามคนดูเขาเยอะมากเป็นหลักหมื่นอ่ะคือหลักหมื่นอ่ะคือเห็นแล้วแบบเอออย่างงี้ก็ได้เนอะพอเราเข้าไปดูเอออย่างงี้ก็ได้เนอะแล้วก็เป็นการสร้างรายได้เขาไงเขาแค่แบบทำอะไรที่มันบ้านๆธรรมชาติแล้วคนก็เข้ามาติดตามเขาคนเข้ามาดูเขาเขาก็เป็นการสร้างรายได้นะเป็นการสร้างรายได้สาธุดีงามค่ะต่อไปนะคนชอบความเรียวความเพียวธรรมชาติใช่ความเพียวจริงๆคนจริงๆแล้วยิ่งถ้าเราเนี่ยส่งมอบพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นพลังงานธรรมชาติออกไปมากเท่าไหร่คนก็จะกลับเข้ามาสู่ธรรมชาติกลับเข้ามาสู่จิตวิญญาณจิตเดิมแท้ของตัวเองแล้วทุกคนก็จะไม่ขวนขวายไม่อยากมีอยากเป็นเทคโนโลยีที่ออกมาเราก็จะเอามาใช้ที่เป็นประโยชน์ที่อยู่กับธรรมชาติจะเอามาไลฟ์สดที่อยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิต
แบบธรรมชาติแล้วก็เป็นโต๊ะเก้าอี้เป็นบ้านก็จัดที่ทำมาจากธรรมชาติจะใช้ปูนใช้อิฐใช้ทรายใช้หินกันน้อยลงแล้วมีเห็นนะตอนนี้นะเขามีเพจหนึ่งนะที่เป็นเพจชื่อเพจอะไรนะเป็นเพจคนรักบ้านมั้งเขาก็จะทำบ้านมาจากไม้ไผ่แต่ในบ้านนั้นอะคลาสสิกสุดๆอะคือน่าอยู่เขาบอกว่าอะไรนะจะบอกว่าอะไรนะเป็นโบราณโมเดิร์นโบราณก่อนนะเป็นสไตล์บ้านโบราณผสมโมเดิร์นอยู่ในตัวบ้านแล้วตอนนี้เขาก็นิยมแบบปลูกบ้านที่ทำจากไม้ไผ่แล้วก็เป็นหลังคามุงจากนะแล้วก็เอาเตียงที่นอนทันสมัยเข้าไปแล้วก็ตกแต่งเป็นโคมไฟที่ทันสมัยหรือว่าเป็นดวงไฟแต่เป็นแบบเอาอะไรนะสุ่มไก่มาเป็นแบบโคมไฟแทนก็เป็นโมเดิร์นอะเป็นโมเดิร์นคลาสสิกนะคะก็สวยแล้วก็ดูดีแล้วตอนนี้เขาก็นิยมแล้วก็กลับไปแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้ที่ทำจากไม้ไผ่ที่ทำจากไม้ทำจากไม้ไผ่ค่อนข้างเยอะแล้วก็คลาสสิกคือสวยอะดูดีดูแพงดูมีราคาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะกลับมาให้เราเหมือนย้อนยุคไปสมัยตอนที่เราเด็กๆอะที่เราต้องนอนแบบคือที่บ้านนะเอาบอกเลยตอนที่มือเด็กสักประมาณเด็กอะเด็กมากตอนนั้นอยู่สักป.2 ป.3ก็ยังอยู่บ้านไม้ไผ่นะคือเมื่อก่อนตอนที่มือเด็กๆอะบ้านหน่อยอ่ะเป็นบ้านดินพี่น้องนึกนะเป็นบ้านดินคือพื้นดินไม่ได้เทปูนเป็นพื้นดินแล้วก็ขัดแตะด้วยไม้ไผ่หลังคามุงจากนะคะก็ไม่รู้นะคะเขาก็สร้างมานานแหละตั้งแต่เรายังไม่เกิดแหละแล้วพอหน้าฝนอ่ะสนุกมากนะตอนเด็กๆจะสนุกมากพอหน้าฝนอ่ะต้องเอากะละมังอ่ะมารอน้ำที่หลังคาจะรั่วไงเพราะเป็นหลังคามุงจากอ่ะเป็นหลังคาบ้านมุงจากนะแล้วก็เป็นบ้านที่ไม้ไผ่ขัดแตะแล้วพอหน้าหนาวนะพี่น้องแบบหนาวมากคือไม่ต้องมีพัดลมอ่ะแล้วความเย็นจากพื้นดินแล้วดินในบ้านนี่คือจะเงามากนะคิดดูแบบแล้วต้นเสาบ้านนี่เงาวับเลยเสาบ้านก็จะเป็นไม้แท้แล้วเอามาทำเสาอ่ะแล้วก็ไม่รู้พี่น้องคิดดูว่าอายุตั้งแต่พ่อยังไม่เกิดอ่ะคิดดูก็มันก็คงจะนานนะจนมีเราอ่ะจนมีเราเกิดมาเราก็เห็นแบบคือเราได้มาอยู่บ้านเนี้ยแล้วก็เป็นบ้านพื้นดินมุงจากไม้ไผ่เอามาขัดแตะแล้วก็แบบไม่ต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าเข้ามานะก็จุดตะเกียงแล้วก็ก่อฟืนหุงข้าวทำกับข้าวคือจำอารมณ์นั้นได้ว่าเราเคยอยู่แบบนี้มานะแล้วก็พอเราทำนั่งร้านคือร้านคือเป็นแบบคล้ายๆเตียงนอนเราก็จะเอามะพร้าวอะค่ะเอาขุยมะพร้าวที่เราใช้แล้วอะมาขัดไม้อะมาขัดไม้ที่เตียงอะแล้วก็จะเงาวับเลยอันนี้เป็นความรู้ที่ตอนเด็กๆได้ติดตัวมาแล้วก็เราอยู่กับธรรมชาติแบบนี้มาตอนเด็กๆอ่ะมือจะมีทักษะในการหุงข้าวในการใช้เตาถ่านหุงข้าวที่ไม่ใช้ไฟฟ้ามีทักษะในการอยู่กับธรรมชาติการหาของป่าคือแบบนี้เนี่ยคือมีความรู้หลายอย่างนะ คือเห็นแบบนี้เพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาติไงแล้วเราก็ได้ความรู้ตรงนั้นอ่ะติดตัวเรามาตั้งแต่เด็กอะเราก็แบบคิดนะถ้าเรามีสถานที่มีที่เรามีอาณาจักรเราก็จะทำแบบสไตล์แบบเนี้ยกลับไปย้อนยุคอยู่กับธรรมชาติเป็นบ้านไม้ไผ่แต่อาจจะสไตล์พัฒนาขึ้นมาแบบเป็นโมเดิร์นคลาสสิกแต่ใช้วัตถุจากธรรมชาติ
เดี๋ยวก่อนนะส่งพลังให้ MM แล้วนะขอบคุณค่ะขอบคุณเป้าหมีนะคะมุยมุยนะใส่น้ำให้พี่หงค่ะเดี๋ยวใช่ไหมใช่ค่ะใส่ให้ทุกวันค่ะสาธุดีงามค่ะไปคนชอบความเดียวอาเนี่ยแล้วเนาะขอบคุณเป้าหมีนะคะตามมดบอกว่าเดี๋ยวที่ดินนะคะการเกษตรราคาสูงขึ้นเยอะเลยคนเริ่มคิดได้ทันหันกลับมาสู่ธรรมชาติกันใหญ่แล้วใช่ใช่เดี๋ยวพืชผักนะพืชผักผลไม้การเกษตรที่คลีนอ่ะที่ไม่มีสารเคมีจะราคาสูงแล้วเกษตรกรจะรวยเอาต้องพูดอย่างนี้เกษตรกรคนที่ทำเกษตรกรจะรวยจะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไม่ใช่แค่ประเทศเรานะที่จะบริโภคพืชผักแต่ทั้งโลกจะกลับมาอยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติแล้วก็กินพืชผักแล้วเราจะปลูกผักกินเองเพราะว่าถ้าเราไปซื้อมันจะเป็นราคาที่สูงมากเราจะต้องปลูกพืชผักผลไม้กันไว้กินเองแล้วเราจะต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆประมดพี่อัมพันธ์บอกว่าน่านำนะคะพี่หินไปไลฟ์สดที่ธรรมชาติบ้างนะแล้วก็มีในกลุ่มเราพูดคุยกันหลายๆคนแล้วให้ผู้ชมมาร่วมพูดคุยซักถามไปด้วยนะลองนะค่ะใช่ค่ะแต่ว่าคือสถานที่ที่เราจะต้องไปไลฟ์เนี่ยมันจะต้องมีปลั๊กไฟมีไฟส่วนหนึ่งถ้าเราเอาเครื่องไปอ่ะถ้าเราเอาเครื่องไปถ้าไม่ได้มีอินฟินิตี้สโตนอ่ะก็จะต้องมีปลั๊กไฟอยู่บริเวณนั้นแล้วก็ไลฟ์กับธรรมชาตินะซึ่งบ้านหนูอ่ะมันก็จะบอกว่าอะไรอ่ะก็ไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่นะต้นไม้คือไม่ได้เยอะนะคือต้องออกไปข้างนอกนะเดี๋ยววันที่กลับไปบ้านอ่ะปีใหม่นะช่วงปีใหม่จะได้ไปไลฟ์ที่บ้านจะได้ไปไลฟ์กับธรรมชาติแน่นอนนะคะพี่อัมพันธ์นะเพราะปีใหม่จะต้องกลับบ้านนะเพราะว่าคุณสามีเขาหยุดหลายวันนะก็จะได้ไปไลฟ์กับธรรมชาตินั่นแหละนะเดี๋ยวจะมีทั้งเสียงนกเสียงไก่เยอะแยะเลยนะคะพี่อัมพันธ์ป้ามดบอกว่าที่ดินนะคะแถวบ้านสวนป้าที่นครชัยศรีนะคะราคาอัพสูงขึ้นเกินเท่าเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้หนูก็ดูนะดูที่ดินไว้อยู่นะก็คิดว่านะต้นปีนะเพราะว่านี่มันจะสิ้นปีแล้วใช่ป่ะต้นปีนะก็คงต้นปีเนี้ยเร็วๆนี้แหละค่ะเร็วๆเนี้ยก็คงจะได้ครอบครองนะที่ดินนะคิดไว้นะเริ่มต้นสัก8 ไร่นะคะสัก8ไร่นะก็น่าจะได้ครอบครองนะคะเร็วๆนี้นะคะ8ไร่นะคะเบื้องต้นก่อนนะซับซ้อนก่อน8ไร่นะเอาไว้ให้พี่น้องมานี่แหละนะไปทำสถานที่นะสถานที่รีทรีทนะคะแล้วก็เป็นสถานที่วางนะคะเครื่องล้านเท่าแล้วก็เปิดเป็นสถานีนะคะให้พี่น้องเข้ามารับพลังงานคริสตัลกันนะจะเป็นอะไรนะสถานที่ส่งพลังงานคริสตัลล้านเท่ากระจายพลังงานคริสตัลล้านเท่าออกไปนะคือปรารถนาอยากมีไว้ก็ส่วนหนึ่งไม่ได้เพื่อตนเองแล้วก็ครอบครัวอย่างเดียวนะแต่เพื่อพี่น้องทุกคนนี่แหละนะเพื่อจะเปิดสถานีแล้วก็เป็นเราเหมือนเป็นสื่อกลางนำพาให้พี่น้องรับพลังถ่ายเทพลังงานลบรับพลังงานบวกแล้วก็เป็นที่ตั้งสถานีเครื่องล้านเท่าแล้วก็ส่งสัญญาณส่งกระจายพลังงานออกไปคงจะได้นะคะไม่ต้องคงดิ
ได้แน่นอนนะเราต้องฟันธงนะได้แน่นอนนะตัดสินใจเรียบร้อยนะว่าจะต้องได้นะเพราะว่าจะต้องทำนี่แหละจะได้ทำเร็วๆนี้แหละค่ะจะได้ทำตอนนี้เราก็ทำไปก่อนไงตอนนี้เราก็กำลังทำอยู่นะเท่าที่เราทำได้นะเท่าที่เราทำได้นะแต่ก็โปรแกรมไว้นะคะโปรแกรมไว้โปรแกรมไว้นะเพราะว่าแล้วก็จะเปิดคือบอกเลยว่าเห็นภาพว่าสถานที่ของหมูจะมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะและต่างประเทศมารับพลังงานคิดสั้นแล้วก็มาเชื่อมสนามพลังงานดีๆบวกๆกันนะนะเพราะว่าจังหวัดกาญนะก็เป็นมีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะทั้งคนไทยนะแล้วก็คนต่างประเทศนะคะเป็นจังหวัดปิดที่มีคนมาเที่ยวเยอะมากนะคะเป็นอันดับต้นๆ นะคะของประเทศนะจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะแล้วสถานที่ที่หมูจะที่จะไปทำอ่ะก็คือไม่ไกลมากคือเดินทางสะดวกแล้วก็ไม่ไกลนะไม่ต้องไปไกลอ่ะแล้วบรรยากาศก็ดีนะแล้วก็อยู่ใกล้กับถ้ำคริสตัลอยู่ใกล้กับถ้ำคริสตัลด้วยก็เชื่อมส่งรับพลังงานกันอยู่ใกล้ถ้ำคริสตัลบรรยากาศดีติดภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำเดี๋ยวอาจจะสร้างลำธารเองนะเพราะว่าที่ตรงนั้นน่ะเขาบอกว่ามีตาน้ำนะคะมีตาน้ำสามารถขุดเจาะบ่อได้เองนะก็จะทำลำธารขึ้นมาเองทำลำธารขึ้นมาเองคิดไว้นะคะก็จะปลูกพืชผักผลไม้นะไว้ให้คนที่มาเยี่ยมชมเรานั่นแหละนะกินกันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะจะมีอาหารนะให้กินฟรีนะแต่เป็นมังสวิรัตนะไม่มีเนื้อสัตว์นะโปรแกรมไว้ค่ะแต่ถึงวันนั้นน่ะเราจะต้องมีก่อนนะถ้าเราจะไปทำตรงนั้นได้เราก็ต้องมีเงินทุนเราจะต้องมีรายได้มากพอก่อนนะเราถึงจะทำได้แต่ถ้าคิดไว้ถ้าเราคิดอ่ะเดี๋ยวมันมีเองเดี๋ยวมันมีทางมามีทุกอย่างมาซัพพอร์ตเรามาให้เราเองนะคะก็คิดไว้อย่างนั้นนะสุดยอดดีๆค่ะพี่เชอบอกนะสุดยอดโอ้โห8ไร่ใหญ่มากใหญ่มากมากยินดีกับ MM ล่วงหน้าจ้าสาธุจริงๆป้าจริงๆแล้วอ่ะหมูไม่ได้คิดแค่8ไร่แต่เบื้องต้นไงแค่8ไร่แต่จริงๆแล้วหมูโปรแกรมไว้อ่ะส่วนตัวเองนะตั้งแต่ยังไม่ได้มาเจอพี่หินนะมากกว่านี้อีกอ่ะบอกหลักร้อยอะแต่เบื้องต้นทำเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยทำไปตามบารมีของเรานะคะสร้างไปตามบารมีของเรานะเดี๋ยวบารมีเราเพิ่มขึ้นอะเราก็จะได้เพิ่มขึ้นเองยังไม่รู้หรอกนะว่าที่ไหน8ไร่แต่คิดไว้เองจินตนาการเห็นภาพเองว่าจะต้องเป็นอย่างนี้มีแบบนี้แบบนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะความคิดมาก่อนความจริงมาที่หลังจินตนาการเห็นภาพหรือโปรเจกต์ทุกอย่างจะต้องเป็นรูปลักษณะนี้แบบนี้แบบนี้แล้วมีอะไรบ้างที่อยู่สถานที่ตรงไหนที่ตรงนั้นมีอะไรอยู่ใกล้อะไรคิดไว้ค่ะแต่ยังแต่เรื่องจริงเนี่ยคือยังไม่รู้นะว่าไอ้8ไร่นั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนคือคิดไปก่อนว่าจะต้องเป็นอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะแต่นะตอนนี้ตรงนั้นเขายังไม่ได้บอกขายแล้วเราตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มีเงินถึงเป็นหลักล้านยังไม่ได้มีเงินถึงขนาดไปซื้อที่แต่เราจินตนาการเราคิดไว้เราสร้างทุกคนเนี่ยที่หมูพูดเนี่ยทุกคนต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการในเชิงบวกไปก่อนแล้วเดี๋ยวความจริงเกิดขึ้นเองเมื่อเราสร้างเหตุปัจจัยพร้อมแล้วหมูก็เชื่อว่าอย่างนั้นวันนี้หมูคิดแล้วก็จินตนาการไปก่อนแล้วหมูก็สร้างเหตุปัจจัยทุกๆวัน
วันหนึ่งถ้ามันพร้อมโปรเซสทุกอย่างมันก็จะลงตัวแล้วก็มีทุกอย่างอย่างที่เราคิดแล้วก็จินตนาการไว้นะเพราะทุกอย่างที่มุ้ยได้รับมามุ้ยบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วอยู่ดีๆได้มาเกิดจากความคิดความรู้สึกเราทั้งหมดเพราะมุ้ยเป็นคนที่สังเกตตัวเองแล้วก็ชอบโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเนี้ยที่ตัวเองอยู่ก็เกิดจากความคิดเราเกิดจากการที่เราคิดแล้วก็จินตนาการบอกตัวเองไว้พูดโดยที่ไม่ได้คิดแล้วก็พูดบ่อยๆซ้ำๆฉันอยากได้บ้านหลังเล็กๆก็ได้ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากหลังเล็กๆฉันก็อยู่ได้ขอให้ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็มีความสุขก็ได้ตามที่ตัวเองพูดจริงๆก็บ้านหลังเล็กแล้วก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้มือกับสามีอยู่คนละที่นะมืออยู่เพชรบุรีสามีอยู่กาญจนบุรีคือไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าเขาทำงานอยู่ที่นี่เราทำงานอยู่ที่นู่นแต่เราโปรแกรมไปทุกวันทุกวันสุดท้ายแล้วเราก็ได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแล้วบ้านหลังแรกของเราก็เป็นบ้านหลังเล็กอย่างที่เราพูดไว้เป๊ะรถคันแรกของเราก็โปรแกรมมือก็โปรแกรมรถมือสองก็ได้นะขอให้ลูกได้แบบไม่ต้องร้อนอ่ะไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์แล้วต้องตากแดดตากฝนตากลมอ่ะเป็นมือสองก็ได้ก็ได้รถมือสองจริงๆแล้วราคาก็ไม่แพงแล้วก็เป็นสองตอนคือพอเรานั่งทั้งครอบครัวเป็นรถสองตอนอ่ะไม่ใช่ตอนครึ่งนะเป็นสองตอนสี่ประตูแล้วราคาก็ไม่แพงคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตหนูนะคือมันขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่เราพูดเราคิดเราสั่งออกไปทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวเนี่ยแม้กระทั่งพี่น้องเชื่อไหมตอนเด็กๆเป็นคนที่ชอบจินตนาการแล้วก็ฝันว่าตัวเองอยากมีร้านอาหารหรือร้านขนมหรือร้านดอกไม้ก็ได้คิดไว้3อย่างนะร้านขนมก็ได้ร้านดอกไม้ก็ได้เด็กเป็นเด็กที่ชอบจินตนาการแล้วก็ชอบฝันนะคะมีอยากมีร้านขนมหรือร้านดอกไม้ก็ได้นะคะหรือร้านอาหารก็ได้3อย่างเนี้ยเชื่อไหมพี่น้องร้านแรกในชีวิตของหมุยนะตอนอายุ22ย่าง23ก็มีร้านขนมเป็นร้านเบเกอรี่ของตัวเองร้านเล็กๆซึ่งพอเราแบบเราก็คิดไปเฮ้ยแม่งคือเราได้แบบอย่างที่เราคิดไว้อะทุกอย่างที่เราคิดเราได้หมดคือเราได้ทุกอย่างที่เราคิดแล้วก็เราก็เป็นไปตามทุกอย่างที่เราคิดทั้งดีและไม่ดีเราเคยคิดไม่ดีเราก็เป็นไม่ดีเราเคยคิดดีเราก็เป็นดีคือมันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดกับชีวิตตัวเองอะคือรู้เลยว่าวันนี้ความคิดสำคัญกับชีวิตเรามากแล้วก็สอนลูกให้ทำทุกอย่างเหมือนที่เราเป็นเด็กแล้วเราเคยถูกสอนมาเพื่อพอเรามีทักษะเยอะๆเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราจะทำอะไรก็ได้เพราะเราสามารถที่จะเอาตัวรอดได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนคนอื่นอ่ะหนูถูกสอนหุงข้าวทำกับข้าวตั้งแต่เด็กก็สอนลูกเหมือนกันให้กวาดบ้านถูบ้านอย่างน้อยหุงข้าวเป็นทอดไข่เป็นให้เอาตัวรอดได้ช่วยแม่ตากผ้าเพราะเดี๋ยวนี้มีเครื่องซักผ้าไม่ต้องซักมือเพราะตอนเด็กๆอ่ะมือต้องซักผ้าด้วยมือซักผ้าด้วยมือซักเองรีดผ้าเองรีดเรียบไม่เรียบก็ต้องรีดก็ต้องใส่ไปอย่างนั้นแหละไปโรงเรียนอ่ะไม่มีใครทำให้ต้องทำด้วยตัวเองเพราะว่าไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับป้าต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างแล้วก็ต้องช่วยเขาทำงานบ้านไม่ใช่ทำงานบ้านอย่างเดียวทำในไร่ในสวนก็ทำเป็นนะปลูกกล้วยปลูกพริกปลูกทุกอย่างอะที่เป็นพืชผักทำเป็นหมดเพราะหัดถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กเพราะเราไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เราต้องช่วยเหลือเขาช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้กลายเป็นว่าเป็นคนหนึ่งที่ทำเป็นทุกอย่างอะต้องพูดอย่างนี้กล้าพูดทำสวนก็เป็นปลูกมะเขือ
ปลูกพริกปลูกถั่วพูมดำข้าวโพดปลูกข้าวโพดปลูกกล้วยเคยแบกหน่อกล้วยตอนเด็กๆตัวเล็กมากนะคะก็แบกหน่อกล้วยหน่อใหญ่แล้วก็ไปหลงหลุมคือเราเป็นคนเด็กบ้านนอกบ้านสวนเราถูกฝึกมาแบบนี้เราก็เลยมีทักษะองค์ความรู้หลายอย่างหลายด้านทักษะหลายอย่างคือเอาบอกว่าบอกยังคุยกับสามีเล่นๆนะวันนี้ถ้าโลกดับไม่มีไฟคนนี้ไม่ตายคนนี้รอดเพราะคนนี้หุงข้าวเตาถ่านเป็นก่อฟืนเป็นรู้วิธีก่อฟืนรู้วิธีรู้ว่าจะไปหาผักในป่าอะไรที่จะเอามาประกอบอาหารได้อะไรที่จะกินได้อะไรกินไม่ได้คือไม่อดตายอ่ะคือรอดอ่ะต้องขอบคุณตอนเด็กๆที่เราผ่านการลำบากที่เราไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ต้องขอบคุณทำให้เรามีทักษะหลายอย่างแล้วเราก็มีทักษะในการเอาตัวรอดแล้วก็บอกลูกยอมลำบากขยันวันนี้ลูกจะสบายในวันหน้านะลูกเพราะตอนเด็กๆแม่ก็ไม่ได้สบายแต่ตอนณปัจจุบันเนี้ยแม่สบายกว่าตอนเด็กๆเยอะมากเพราะตอนเด็กๆแม่ทำทุกอย่างเคยเก็บผักไปช่วยอาม่านะเก็บตำลึงเก็บผักข้างรั้วแล้วก็ไปขายแล้วก็มีรายได้มีตังเก็บเขามีตังเก็บมีตังฝากตั้งแต่เด็กๆนะเพราะว่าการที่เราเนี่ยถูกคนใหญ่ที่บ้านเราปู่ย่าตายายปลูกฝังแล้วก็สอนเรามาทำให้เรามีทักษะแล้วก็เอาตัวรอดหลายๆอย่างพอเรามาอยู่ในสังคมเมืองก็มีโอกาสนะตอนสมัยเรียนปช.ก็ได้ไปอยู่ในสังคมเมืองซึ่งเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เข้ามาอยู่ในเมืองแล้วสังคมเมืองก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างเดชะบุญที่เหมือนอะไรก็ไม่รู้ชะตาชีวิตเราที่เขาจะกำหนดให้เราเป็นอย่างนี้ให้เรามีทักษะหลายๆด้านก็ไม่ได้ไปอยู่หอนะพี่น้องไปอยู่ร้านเบเกอรี่ค่ะตอนวปวช.พ่อเรียนค้ากรรมไปอาศัยเขาอยู่ร้านเบเกอรี่นะเพราะว่าที่บ้านเป็นห่วงไม่ให้อยู่หอเพราะว่าเรียนภาคค่ำแล้วบ้านอยู่ไกลมากนะคะก็อาจารย์นะคะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเราอาจารย์ประจำชั้นเรานะคะเขาก็เมตตานะคะให้เราไปอยู่บ้านเขาซึ่งบ้านเขาเป็นร้านเบเกอรี่นะเราก็มีโอกาสนะได้ไปอยู่ร้านเบเกอรี่นะไปอยู่ร้านเบเกอรี่ไม่ได้อยู่อย่างเดียวไม่ได้อยู่สบายนะพี่น้องต้องไปช่วยเขาทำงานนะเริ่มจากเก็บล้างฝาดถูนะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาได้หัดเรียนแต่งหน้าเค้กนะแล้วก็ทำขนมต่างๆที่อยู่ในร้านเบเกอรี่ทุกชนิดเขาก็หัดให้เราเป็นหมดค่ะเริ่มต้นจากน้อยๆนะประจวบกับคนที่เราเป็นคนที่มีฝีมือแล้วก็เรียนรู้เร็วเราก็ไปแต่งหัดเรียนแต่งหน้าเค้กแค่วันเดียวเราก็สามารถที่จะแต่งหน้าเค้กได้แล้วเราก็หัดไปเรื่อยๆแล้วก็มีทักษะเราเป็นคนหนึ่งที่แต่งหน้าเค้กสวยเป็นเขาเรียกว่าเขาจะต้องบอกว่าอะไรพรสวรรค์ใช่ไหมเนี่ยก็เลยได้ทักษะองค์ความรู้หลายอย่างมากในชีวิตเนี้ยคือได้ไปอยู่หลายๆที่หลายอย่างนะแล้วก็มีโอกาสค่ะได้ไปเป็นครูสอนมัธยมสอนเด็กมัธยมเด็กม.ม.ปลายอ่ะก็เป็นทักษะอีกรูปแบบหนึ่งเป็นอีกชีวิตหนึ่งที่ที่เราหลายอ่ะหลากหลายอ่ะจะบอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้อายุเยอะนะแต่ใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะผ่านอะไรมาพอสมควรในการใช้ชีวิตอ่ะของคนที่อายุเท่านี้วัดถ้ำเสือเดี๋ยวนี้เจริญค่ะคุณสกลมีร้านกาแฟเก๋ๆเกิดขึ้นมากมายใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะต้องจินตนาการรายละเอียดให้เยอะที่สุดค่ะทำซ้ำๆทุกวันใช่ค่ะประมดถูกต้องใช่เป็นกฎแรงดึงดูดคิดซ้ำแล้วก็จะได้ใช่ค่ะพี่ยมพันธ์
ถูกต้องถูกต้องนะคะจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือแล้วหนูก็คือพอเราตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องกฎแรงดูดนะแต่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ได้นะแล้วก็มีร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองที่มีลูกน้องอ่ะตอนอายุ25แล้วก็ทำด้วยตัวเองทาสีตกแต่งร้านคือไปเช่าเขานะเมตตาที่คือเราโชคดีที่เราได้สถานที่ร้านเราอ่ะที่มันเป็นทำเลที่ดีฮะอะไรนะคะแม่ร้านอยู่อ่ะค่ะก็เจ๋งไงก็หนูขอให้เจ็บบ้านแหละอย่าจอดเจ็บว่าปั๊มเป็นแหละอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะคะพี่สกลบอกว่านะคะเคยไปพักบ้านเพื่อนนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดถ้ำเสือนะคะแม่น้ำใสๆวิวสวยดีครับใช่ค่ะตอนนี้เปลี่ยนไปนะตอนนี้วัดถ้ำเสือแบบเจริญมากนะคะพี่สกลนะคะแป๊บนึงหนูเอาไปเล่นก่อนเดี๋ยวแม่ไปทำให้เดี๋ยวแม่ขอจบไลฟ์ก่อนนะคะแม่ต้องทำให้หนูก่อนไม่ต้องเดี๋ยวงั้นหนูก็ต้องรออ่ะพี่สกลบอกว่านะคะเราประสบความสำเร็จนะทุกคนครับอีกหน่อยเราเดี๋ยวก่อนนะอีกหน่อยเรานัดร่วมส่งพลังเวียนไปทุกๆสถานีค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะพี่สกลบอกว่าประมดใช่ครับใช่เด็กๆรุ่นหลังนะเสียโอกาสถูกเลี้ยงให้เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียวเลยขาดทักษะใช้ชีวิตมากมายเหลือเกินใช่ถูกต้องค่ะป้ามดนะแล้วคือตอนนี้เหมือนก็ไม่ได้ให้ลูกคือไม่ได้ให้ลูกเรียนพิเศษนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพ่อเขานะคะคือพ่อของเด็กๆอ่ะจะไม่ให้เรียนหนังสือด้วยซ้ำนะเขาจะให้เรียนการใช้ชีวิตการอยู่รอดนะคะบนโลกใบนี้มากกว่าที่จะไปเรียนหนังสือในห้องเรียนนะคะแต่เราก็บอกว่ายังน้อยที่สุดอ่ะให้เขาอ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็สักป.6นะก็ยังดีแล้วให้เขาไปเรียนทักษะแบบที่เขาชอบอ่ะนะแล้วคือตอนนี้ด้วยสังคมด้วยอะไรหลายๆอย่างอ่ะการที่เราจะไปใช้ชีวิตแบบตอนที่เราเด็กๆอ่ะมันก็เป็นไปได้ยากถ้าเราไม่ได้มีสถานที่เราไม่ได้มีไร่มีสวนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบนั้นไม่ได้ไงด้วยหลายๆอย่างนะคะบางคนเขาก็อยู่ในคอนโดอยู่ในห้องเช่าเงี้ยจะให้เด็กไปใช้ชีวิตอย่างนั้นมันก็อ่ะโอเคยังด้วยเหตุปัจจัยเนอะป้าเนอะเราก็เลยต้องมาร่วมกันสร้างเหมือนี่แหละจะทำเป็นสถานที่เหมือนจะทำเป็นสถานนี้หนึ่งนะคะที่ให้เปิดให้ทุกคนฟรีนะแล้วเข้ามาเรียนรู้นะคะเข้ามาสัมผัสพลังงานแล้วก็เรียนรู้นะคะมีเขาเรียกว่าอะไรทักษะอาชีพสอนด้วยนะคะแล้วก็มาทำไร่ปลูกสวนอะไรอย่างเงี้ยนะลองทำดูก็จะคือคิดไว้อย่างนี้นะคือคิดไว้จะเป็นในรูปแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะมีสอนนวดแผนโบราณนะคะมีสอนองค์ความรู้ด้านต่างๆนะให้ทุกคนเอาไปปรับใช้กันในชีวิตประจำวันนะคะอะไรประมาณเนี้ยนะก็คิดไว้นะไม่ใช่แค่มารับพลังงานคิดสั้นอย่างเดียวแต่ทุกคนจะได้ทักษะในการใช้ชีวิตในกับธรรมชาติอะไปด้วยนะคะคิดไว้อย่างนั้นนะคิดไว้อย่างนั้นแต่คงจะทำคนเดียวไม่ได้นะคงจะทำคนเดียวไม่ได้นะคงจะต้องมีพี่น้องนะคะคงจะต้องมีพี่น้องคนอื่นๆมาร่วมด้วยนะคะช่วยกันหลายๆท่านนะคะองค์ความรู้นะก็คิดไว้นะบางคนยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะสมมติมีทักษะเรื่องอาหารเรื่องขนมก็อาจจะ
สอนเรื่องการทำขนมการทำอาหารอะไรที่มันเป็นพื้นฐานที่เขาเอาไปสร้างรายได้ได้แล้วก็พี่ตุ๊กนะคะเก่งเรื่องการนวดแผนไทยนะก็อาจจะสอนใครสักคนหนึ่งไว้นะแล้วก็ให้เขามาถ่ายทอดมาสอนฟรีมาเรียนรู้ฟรีเบื้องต้นในการช่วยเหลือตัวเองทรีทเมนต์แล้วก็เอาพลังงานเข้าไปด้วยนะเอาพลังงานคิดสั้นอะเข้าไปทรีทเมนต์ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็มีองค์ความรู้หลายๆอย่างอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็จินตนาการไว้คือจินตนาการเราพูดถึงเล่าเพื่อให้ทุกคนสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองแล้วก็โปรแกรมนะคะโปรแกรมสิ่งที่เราปรารถนาไว้เลยไม่ต้องรอให้เราพร้อมอ่ะไม่ต้องรอให้เรามีแต่เราสามารถที่จะโปรแกรมแล้วก็จินตนาการได้วันนี้เลยว่าเราอนาคตข้างหน้าเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากเป็นอะไรเราอยากมีอะไรเราอยากสร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคมนี้บ้างก็สามารถที่จะคิดแล้วก็จินตนาการไว้ได้เลยไม่ต้องรอนะโดยที่ไม่ต้องรออ่ะอันนี้อ่านไปแล้วเนาะใช่นั่นแหละแล้วอะไรนะสถานที่เราก็จะเป็นการสร้างกิจกรรมนะคะทุกสถานีนะไม่ว่าจะเป็นสถานีบ้านพี่เชอร์นะก็น่าจะเป็นสถานีแรกนะของในทีมงานเรานะสถานีบ้านพี่เชอร์บ้านพี่ภูมิพัฒน์บ้านพี่สกลสถานีบ้านป้ามดบ้านพี่อัมพันธ์ก็จะเป็นสถานีที่ให้กับเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆให้คนใหญ่มามีกิจกรรมร่วมกันมาสร้างกิจกรรมร่วมกันมาสร้างทักษะร่วมกันแทนที่จะเอาเวลาไปเล่นเกมนะหรือดูทีวีนะหรืออะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์เราก็จะมาสร้างมีกิจกรรมอะไรให้เขาสร้างประโยชน์ได้ในสถานีเราในคลื่นสถานีเรานอกจากนอกเหนือจากการรับส่งพลังงานคือเป็นกิจกรรมอ่ะต้องบอกนี้เป็นกิจกรรมอ่ะนอกเหนือจากการรับส่งพลังงานคริสตัลคืออันนี้มันเป็นปัจจัยหลักอยู่แล้วนะคะมันเป็นปัจจัยหลักนะที่ทุกคนมาสถานีเราจะต้องมารับส่งพลังงานแต่เราจะมีกิจกรรมอย่างอื่นให้เขา เรียนรู้นะเรียนรู้การใช้ชีวิตเป็นทักษะอยู่กับธรรมชาติเบื้องต้นดีงามนะคะ เดี๋ยวก็รอดูนะติดตามโปรแกรมกันไว้ค่ะพี่น้องทุกคนต้องคนที่ใช้เซตพลังงานอะแล้วหนูเชื่อว่าพอเราใช้เซตพลังงานไปเรื่อยๆอะเราจะเกิดความรักความเชื่อและศรัทธาแล้วเราอยากจะส่งมอบต้องพูดอย่างนี้เราอยากจะส่งมอบพลังงานตรงเนี้ยให้กับคนอื่นอะได้เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ของเขาเสียงหายเสียงมาเสียงใสนั่นแหละก็โปรแกรมกันไว้นะพี่น้องว่าทุกคนนะคะทุกคนนะจะได้บอกว่าอะไรดีอะพลังงานล้านเท่านะเครื่องพลังงานคิดสั้นล้านเท่าไปไว้ที่สถานีป้าหวีด้วยนะป้าหวีต้องโปรแกรมด้วยนะที่สถานีของเรานะทุกๆคนนะเพราะว่าปั้นปกติแล้วอะป้าหวีก็คล้ายๆกับเปิดสำนักอยู่แล้วจะเรียกว่าอะไรดีนะนะช่วยสร้างบารมีอะพูดนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบอะไรที่มันอภินิหารมากเกินไปนะปกติอะป้าหวีก็ช่วยเหลือผู้คนอยู่แล้วนะนะเพิ่มเติมนะคะ
อ่ะมาร่วมรับพลังงานด้วยกันนะคะพอพูดถึงป้าหวีมาเลยนะป้าหวีป้าหวียังอยู่ไหมคะสงสัยพลังงานนะคะที่บ้านป้าหวีนะเขาก็อยากได้เครื่องพลังงานคิสซันเครื่องใหญ่ๆนะคะป้าหวีก็โปรแกรมไปเลยค่ะเครื่องล้านเท่านะเอาไปเปิดสถานีนะที่บ้านตัวเองนะเพราะว่าป้าหวีก็สร้างบารมีนะอยู่แล้วนะคะสร้างบารมีอยู่แล้วก็เพิ่มเติมด้วยพลังงานคิสซันเพิ่มเข้าไปเพราะว่าไม่ใช่แค่มนุษย์เรานะจะได้รับพลังงานคิสซันแต่พลังงานต่างมิตินะคะพลังงานต่างมิติทุกๆก้อนพลังงานนะเขาก็จะได้รับพลังงานคิสซันไปด้วยพร้อมๆกับเราซึ่งเขาชอบมากกว่าพลังงานเราแน่นอนนะเพราะว่าพลังงานคิสซันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นพลังงานที่สะอาดไม่มีการปรุงแต่งในเชิงลบแล้วมีมวลพลังงานที่แรงและหนาแน่นมากนะซึ่งพลังงานต่างมิติอะค่ะเขาชอบนะเขาชอบมากด้วยแล้วก็ที่บ้านป้าหวีอะเขาคงปรารถนานะคะปรารถนามากแหละเพราะว่าพอพูดถึงป้าหวีแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะมีพลังงานมาปะทะพอดีเลยนะมีพลังงานมาปะทะมือพอดีเลยนะเขาก็อยากจะหลุดพ้นนั่นแหละตอนนี้เขาก็ใกล้แล้วแหละนะแต่ก็รอพลังงานเนี้ยไปเสริมไปส่งให้เขานะผมเคยจินตนาการไว้หลายนานหลายปีแล้วครับในการรักษาบำบัดผู้คนมากมายได้ทีละเยอะๆภาพที่จินตนาการไว้ตรงกับเครื่องยิ่งพลังงานลบที่มาสเตอร์กำลังจะคิดค้นเลยครับยิงเลเซอร์ใช่ไหมยิงเลเซอร์ใช่ไหมสุดยอดนะคะพี่ภูมิพัฒน์นะโมทนาสาธุด้วยนะคะเดี๋ยวจะเป็นจริงนะคะตามที่พี่ภูมิพัฒน์คิดไว้เลยนะแล้วเราเบื้องต้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเราให้พร้อมหมายความว่าวันนี้นะคะเราต้องฝึกปฏิบัติเราให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ให้เก่งเพื่อนะอนาคตข้างหน้าค่ะเราจะต้องเป็นตัวแทนนะคะตัวแทนของทีมอเวนเจอร์นะคะจะบอกว่ายังไงดีเป็นตัวแทนของพี่น้องทุกคนละกันในการเปิดสถานีในการเปิดสถานีเพื่อออกมาช่วยเหลือผู้คนเพื่อสร้างบารมีร่วมกันนี่แหละนะคะนะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าพี่เชอร์ก็เร็วๆนี้นะคะพี่เชอร์ก็จะเปิดนะคะสถานีนะที่บ้านนะสถานีพลังงานคิสซันนะที่บ้านพี่เชอร์นะที่โคราชพวกเราก็จะได้ไปร่วมนะคะการตรงนั้นก่อนนะเป็นไกด์ไลน์ก่อนนะว่ามาสเตอร์นะคะแล้วก็พี่เชอร์นะคะจะในรูปแบบไหนทำยังไงบ้างนะเราก็จะดูเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นก่อนนะแล้วเราก็จะเอามาทำกันนะสำหรับผู้ที่พร้อมนะคะพร้อมที่จะเปิดสถานีนะคะแล้วก็พร้อมที่จะออกมาช่วยเหลือผู้คนเพราะหมุยบอกเลยนะว่าการที่เรานะจะออกเปิดสถานีแล้วก็มาช่วยเหลือผู้คนเนี่ยหนึ่งเบื้องต้นเลยเราต้องยอมสละเรื่องเวลาเวลาในชีวิตเราค่ะจะหายไปเราจะต้องเอาเวลาส่วนหนึ่งของชีวิตเรามาสร้างประโยชน์มาช่วยเหลือผู้คนเวลาเราส่วนหนึ่งในชีวิตเราจะหายไปค่ะแล้วเราจะมีงานอะไรที่เราจะต้องทำมากขึ้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือสำคัญมากคือเราจะต้องฝึกปฏิบัติตัวเองเข้มข้นขึ้นทุกๆวันเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เขามารับพลังงานกับเราเนี่ยเขามีอะไรมาบ้างเราก็จะต้องเข้มข้นในการฝึกปฏิบัติหมายความว่าพอถึงจุดนั้นแล้วอ่ะเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ที่เสียสละคนหนึ่งเสียสละหลายๆอย่างเลยนะ
คนหนึ่งนี่แหละเป็นการสร้างบารมีที่แท้จริงเลยอะเป็นการสร้างบารมีที่แท้จริงเลยอะแต่เราจะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นคือเรามีเครื่องพลังงานคิดสั้นเป็นตัวป้องกันเราไงเป็นตัวเซฟนะเขาเรียกว่าไงเป็นตัวเซฟที่จะป้องกันพลังงานลบไม่ให้มากระทบกับตัวเรานะแล้วคนที่มารับพลังงานกับเราอ่ะเขาก็จะง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นในการใช้ชีวิตง่ายขึ้นในการโปรแกรมง่ายขึ้นในการถ่ายเทพลังงานลบในความคิดที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะมันก็จะง่ายขึ้นตามนั้นเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะแต่ว่ามีก็คือจินตนาการไว้แต่ว่าไม่ได้เร่งคือมือไม่ได้เร่งรีบตัวเองไม่ได้เร่งรัดตัวเองแต่เราแค่วันนี้เราต้องคิดก่อนคิดจินตนาการเป้าหมายวางแผนอนาคตข้างหน้าเราไว้แต่คือตัวเองไม่ได้เร่งรีบนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อเราถึงพร้อมแล้วเราไม่ได้ถึงพร้อมแค่เรื่องเดียวด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องเดียวแต่ต้องเรื่องทักษะองค์ความรู้ของตัวเองเรื่องพลังงานตัวเองแล้วก็เรื่องหลายๆเรื่องอ่ะต้องบอกเลยว่าหลายๆเรื่องเป็นองค์ประกอบหลักที่เราจะทำตรงนั้นอ่ะไม่บอกเลยนะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะทำทั้งหมดทั้งมวลคือสร้างเหตุปัจจัยให้พร้อมวันนี้สร้างเหตุปัจจัยให้พร้อมแล้วทุกคนก็จะได้เปิดสถานีนะเป็นของตัวเองนะคะสร้างเหตุปัจจัยให้พร้อมก่อนแล้วทุกคนก็จะได้เปิดสถานีเป็นของตัวเองนะคะใครที่พร้อมแล้วนะคะก็โมทนาสาธุนะแล้วก็ยินดีนะทุกคนนี่แหละเดี๋ยวทุกคนจะเมื่อเราถึงพร้อมแล้วอ่ะจะได้รับเองโดยที่เหนือความคาดหมายอ่ะต้องบอกงี้เหนือความคาดหมายนะเหนือความคาดหมายนะก็นั่นแหละเบื้องต้นนะพวกเราทุกคนอาจจะได้ไปนะไปช่วยนะคะที่สถานีที่บ้านพี่เชอก่อนนะสถานีที่บ้านพี่เชอก่อนใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยอย่างเช่นพี่ภูมิพัฒน์อย่างเงี้ยนะเช่นพี่ภูมิพัฒน์ป้ากายอย่างเงี้ยนะอยู่ใกล้นะอยู่ใกล้พี่เชอก็อาจจะได้ไปช่วยอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะเบื้องต้นนะเพราะว่าถ้าพี่เชอเปิดแล้วอะหมีเห็นภาพนะว่าคนนี่จะแบบหลั่งไหลนะเข้ามาเยอะมากนะคนจะหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากนะเบื้องต้นต้องมีคนที่เป็นหลักๆอยู่ตรงนั้นอะอย่างน้อย3หรือ5คนนะอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าคนจะหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากนะแต่พี่เชอก็มีแอดมินอยู่มีแอดมินนะมีแอดมินคอยช่วยนะเดี๋ยวพี่เชอก็จะมีนะจะมีคนเข้าไปสนับสนุนนะเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือนะอยู่ตรงที่บ้านพี่เชอกี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วดูก่อนกี่โมงแล้วได้เวลาแล้วบ่ายสาม21นะได้เวลาแล้วมานานแล้วนะคะมานานแล้วฝากนะคะฝากทุกคนไปโปรแกรมจิตด้วยนะร่วมด้วยช่วยกันร่วมกันขยายพลังงานคิดสั้นออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อสร้างบารมีร่วมกันนะคะเป็นการสร้างบารมีร่วมกันนะเพราะว่าถ้าเราอ่ะวันนี้เราช่วยเราไปทำบุญสมมติเราไปทำบุญที่วัด101 200หรือ 1,000นะก็ได้ทำบุญใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นการช่วยให้คนน่ะเขาตื่นรู้นะช่วยให้คนตื่นรู้ช่วยให้คนเขามีความสุขช่วยให้คนเขารอดพ้นจากวิบากอ่ะ
เป็นการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่มากนะเป็นการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่มากนะพี่น้องแบบคือหมีได้คำพูดนะจากพี่ตุ๊กนะพี่ตุ๊กบอกว่าน้องนะวันนี้น้องอย่าคิดนะว่าสิ่งที่น้องทำอยู่อ่ะเป็นการขายให้คิดว่าเราอ่ะเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีนะเพราะว่าเหมือนเราอ่ะได้บอกบุญอ่ะกับพี่น้องคนอื่นออกไปแล้วเขาเอาไปใช้อ่ะเขาได้รับประโยชน์นะเขาได้ผลประโยชน์เขาใช้แล้วเขามีชีวิตความเป็นอยู่ของเขาที่ดีขึ้นเราก็จะได้รับบุญตรงนี้ไปด้วยนะคะเออนี่แหละพี่น้องก็ต้องนะช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะวันนี้ถ้าไม่ทำคนเดียวอ่ะก็อาจจะสำเร็จนะแต่อาจจะช้าแต่ถ้าเรารวมพลังกันเราช่วยกันบอกบุญช่วยกันบอกต่อนะส่งคลื่นพลังงานดีๆไปให้กับพี่น้องทุกคนในเฟซของเราเพราะมันเป็นออนไลน์ใช่ไหมให้เขาได้สัมผัสได้รับพลังงานได้รู้จักแล้วเอาพลังงานตรงนี้ของเราไปใช้แล้วเขาเกิดมีบางคนเกิดเขาเป็นทุกข์อยู่แล้วเขาเกิดอาจจะถึงวิกฤตที่จะต้องปลิดชีพตัวเองไปแล้วพอไปได้รับกำลังใจจากเราไปได้รับพลังงานจากเครื่องพลังงานทิสซันแล้วทำให้เขาตื่นรู้ทำให้เขาหลุดพ้นจากสภาวะนั้นอะคือเราได้บุญใหญ่เลยนะพี่น้องคือเราจะได้บุญใหญ่เลยนะนะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะก็ขอบคุณนะคะพี่น้องนะทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาส่งพลังงานดีๆให้กันนะส่งพลังงานบวกๆให้กันนะทุกๆวันนะคะขอบคุณเครื่องพลังงานคิดสั้นทุกชิ้นงานนะขอบคุณมาสเตอร์นะคะทุกๆเรื่องขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มาสเตอร์ทำให้พวกเราทำให้ทีมงานทุกๆคนนะขอบคุณมากๆนะขอบคุณพี่แตมนะคะขอบคุณพี่น้องทีมอเวนเจอร์ไทยแลนด์ทุกท่านนะขอบคุณ Facebook YouTube นะขอบคุณทุกๆก้อนพลังงานทุกๆมิติทุกๆภพภูมินะที่อยู่ณสถานที่อย่างนี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะขอบคุณจิตเดิมแท้นะคะของตัวเองนะขอบคุณร่างกายนี้นะคะขอบคุณพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพ่อธาตุแม่ธาตุนะคะขอบคุณทุกๆสรรพสิ่งนะขอบคุณองค์เทพทุกๆพระองค์นะโดยเฉพาะองค์พ่อสิวะเทพองค์พระพิฆเนศองค์พระแม่ลักษมีมาตาพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปฐุมมาและองค์เทพทุกๆตระกูลทุกๆพระองค์นะคะทุกๆพ่อปู่ฤาษี108พระองค์ด้วยนะคะพ่อแม่ธรณีนะคะทุกๆมิติทุกๆภพภูมิทุกๆดวงจิตทั่วทั้งอนันตจักรวาลนะคะขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณสัญญาณ Wi-Fi ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวป้าจะไปใช้บริการเครื่องยิงพลังลบคนแรกค่ะคุณภูมิพัฒน์ตามนั้นเลยตามนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเครื่องเนี้ยนะจะต้องมีเอาไปวางไว้นะคะที่สถานีบ้านพี่เชอแน่นอนนะก่อนเบื้องต้นนะเป็นสถานีแรกนะคะเป็นสถานีแรกที่จะมีเครื่องนี้นะป้าเราจะต้องเช่ารถตู้กันไปเดี๋ยวเราจะต้องเช่ารถตู้กันไปนะร่วมเปิดสถานีนะคะที่บ้านพี่เชอนะพี่เชอก็บอกว่าวางแผนไว้กี่วันนะพี่เชอ7วันใช่ไหมคะ7วัน7คืนนะเราจะไปร่วมเปิดสถานีร่วมกันนะคะแล้วพวกเราทุกคนนั่นแหละจะเป็นผู้ต้องทดลองนะทดลองใช้นะเครื่องยิงเลเซอร์ก่อนนะเบื้องต้นเบื้องต้นก่อนนะคะอันนี้พูดจริงนะพูดจริงนะไม่พูดเล่นนะเนี่ยพูดจริงนะเพราะว่ามาสเตอร์กำลังผลิตนะคะกำลังผลิตคิดค้นอยู่นะก็เป็นสถานีบ้านพี่เชิญนั่นแหละนะคะเป็นสถานีแรกนะคะที่จะเปิดนะพี่เชิญก็เตรียมการอยู่นะคะตอนนี้นะคะเตรียมการอยู่คุณภูมิพัฒน์นะคะช่วยทำภาพสามมิติห้องหงคู่ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณนะครับผมยินดีใช่พี่ภูมิพัฒน์ทำให้หน่อยนะเพราะว่าผมจะบอกว่าพี่ภูมิพัฒน์ไปนั่งสมาธิร่วมนึกกับผมก็ได้นะแล้วเดี๋ยวจะได้แบบจินตนาการเพราะว่าพลังงานเขาแรงจริงๆนะดีนั่นแหละทำด้วยนะ
ทำด้วยแล้วเมื่อคืนได้ไอเดียใหม่นะอันนี้บอกเผื่อไว้ทุกคนนะเผื่อใครมีหงไว้ครอบครองแล้วอยากจะทำนะไอเดียใหม่คือไม่เอาแล้วพอป้าโมดทักมาเออไม่เอาแล้วเอาแบบใหม่ดีกว่านะไปเห็นหน้าไลฟ์พี่เชยแล้วได้ไอเดียนะเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราน่าจะทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะขุมทรัพย์นะขุมทรัพย์เป็นแหล่งขุมทรัพย์เป็นหีบสมบัติเป็นเหมือนห้องเป็นเหมือนคลังสมบัติไว้แล้วก็มีพี่หงวางอยู่บนคลังสมบัตินะแล้วก็จะมีพวกเพชรนินจินดามีสร้อยมีเงินอะไรต่างๆวางอยู่แล้วก็มีเขาวางอยู่ข้างบนทรัพย์สมบัติเนี้ยก็เป็นพลังงานที่ดีนะเป็นพลังงานที่ดีแล้วก็มีน้ำวางอยู่ให้เขาแก้วหนึ่งนี่แหละเป็นปกตินะคะมันก็จะมีน้ำวางอยู่ให้เขาแก้วหนึ่งอยู่แล้วนะคะเนี่ยเพิ่มเติมเราจะบอกว่าอะไรอะไม่เอาต้นไม้แล้วไม่เอาต้นไม้ไม่เอาน้ำแล้วนะเปลี่ยนใหม่นะเป็นคลังสมบัตินะเป็นคลังสมบัติให้เขาแล้วก็มีเขาวางอยู่ข้างบนคลังสมบัติบนกองเงินกองทองก็ได้นะไอเดียใหม่บันเจิดขึ้นมาเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนนี้หลังจากที่ดูไลฟ์พี่เชอมันได้ไอเดียถ้าเราจัดเป็นแบบนี้ก็ได้นะเราต้องทำอะไรที่มันแตกต่างใช่ไหม เราต้องทำอะไรที่มันแตกต่างนะเพราะว่าหงเขาก็เกี่ยวกับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แล้วเราก็ให้สอดคล้องไงแต่เราก็มีน้ำให้เขาแก้วหนึ่งอยู่แล้วนะก็เพิ่มเติมเพื่อใครที่อยากจะทำนะบอกเป็นไกด์ไลน์ไว้นะบอกเป็นไอเดียไว้ให้นะคะไลฟ์ต่อเนื่องนะ24ชั่วโมง7วัน7คืนค่ะจัดไปเลยค่ะจัดไปเลยนะคะคนละ2ชั่วโมงจัดไปไลฟ์คนละ2ชั่วโมงนะนั่งพูดไปนะคะเนี่ยใช่พี่ภูมิพัฒน์สาธุก่อนล่วงหน้านะขอบพระคุณมากนะคะทำให้ด้วยนะจะดีงามนะอันนี้เป็นไกด์ไลน์ให้พี่ภูมิพัฒน์ด้วยนะมีคลังสมบัติอยู่เป็นเหมือนในห้องคลังสมบัติแล้วก็มีหงไว้อยู่ตามจุดต่างๆนะเพื่อปรับหงจุ้ยภายในห้องนั้นแล้วก็รับความมั่งคั่งเรียกความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มานะไกด์ไลน์ว่าอยู่ในคลังสมบัติในกองเงินกองทองอะไรเงี้ยนะเป็นไกด์ไลน์ป้ามดบอกว่าว้าวๆๆนะคะไม่แน่นะคะอาจเป็นเครื่องมือไม่แน่นะคะอาจเป็นเครื่องมือถือนะคะถอดมาด้วยเครื่องยิงกิเลสแบบมือถือพกพาว้าวสาธุอ๋อไม่ได้เป็นเครื่องใหญ่แต่เป็นมือถือคล้ายๆกับมือถือโอ้โหสุดยอดอะคือวาเซอร์นี่แบบดีงามดีงามสาธุด้วยค่ะว้าวว้าวว้าวนะคะว้าวว้าวว้าวด้วยค่ะครับผมได้ครับเดี๋ยวจะลองคิดไอเดียทำดูนะครับตามนั้นเลยค่ะองคู่พลังงานที่สั้นมั่งคั่งสมบัติเยอะค่ะควรสาวย้อนวัยด้วยค่ะใช่สาวย้อนวัยนะสาวหนุ่มย้อนวัยค่ะหงนะคะช่วยทำให้เราสาวหนุ่มย้อนวัยแล้วก็มั่งคั่งดมสมบูรณ์ทรัพย์สมบัติเยอะครบอะจะบอกว่าครบทางกายภาพเรื่องคือวันนี้ถ้าเรายังแบบเป็นมนุษย์อยู่ยังไม่ได้จะหลุดพ้นนิพพานนะเราก็ต้องแบบเรื่องกายภาพความสาวความสวยความย้อนวัยสุขภาพดีความมั่งคั่งร่ำรวยยังมีอยู่ในทุกคนที่ยังไม่ได้หลุดพ้นนะที่ยังไม่ได้หลุดพ้นนะนี่แหละนะพี่หงเขาตอบโจทย์นะคะพี่หงเขาตอบโจทย์เรานะแล้วยิ่งถ้าเรามีเครื่องกับหงคู่กันคือส่งเสริมกันเขาจะส่งเสริมพลังงานเขาค่ะจะส่งเสริมกันดีมากนะคะพลังงานจะส่งเสริมกันดีมากเตรียมหยอดกระปุกเตรียมหยอดกระปุกรอ
รอเครื่องยิงเลเซอร์ใช่ไหมคะประมดเออใช่ใช่รอเราแบบนี้พี่เชอร์เราสามารถที่จะยิงเลเซอร์ให้เขาคนนั้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวได้ไหมคืออ่ะสมมติเรารู้ว่าอ่ะคนในบ้านเราเอาใกล้ๆตัวเอาใกล้ๆตัวคนในบ้านเราเนี่ยคิดลบชอบไม่เห็นดีเห็นงามกับเราเนี่ยนะหรือว่าค้านเราเนี่ยเราก็เอาโทรศัพท์เนี่ยที่เป็นเหมือนปืนไปยิงเลเซอร์ใส่เขาได้เลยไหมปึ๊บแล้วเขาก็ความคิดลบเขาหายไปเขาเปลี่ยนไปหัวเย็นใจเย็นอย่างนี้ได้ไหมคือไม่ต้องให้รู้ตัวได้ไหมคะหรือว่าจะต้องรู้ตัวด้วยถ้าสามารถยิงให้แบบว่าไม่รู้ตัวได้นะดีมากเลยคือจะยิงให้ทั่วเลยเอออันนี้คิดสนุกสนุกนะจินตนาการนะพี่น้องอย่าคิดเยอะจินตนาการนะเออมันก็ดีนะพูดถึงอ่ะถ้าเราสามารถไปยิงให้โดยที่เขาไม่รู้ตัวก็จะยิงให้ทั่วเลยใครที่ชอบคิดลบเนี่ยข้างบ้านยิงให้ทั่วเลยเออขอบคุณพี่เบนด้วยค่ะขอบคุณพี่เบนด้วยนะพี่เบนสาธุสาธุนะคะน่าจะดีนะจริงๆนะก็เป็นการช่วยเขาทางอ้อมนะช่วยเพื่อนมนุษย์โลกนะคะได้ทางอ้อมเออดีงามนะคะดีงามเดี๋ยวก่อนนะจะบอกว่าทีมงานเรานี่จะแบบมีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าทันสมัยสุดๆเอาต้องบอกงี้ล้ำหน้าแล้วก็ทันสมัยสุดๆนะคะใครพิมพ์อะไรมาบ้างไปอ่านนะคะต้องมาอ่านใกล้ๆป้ามดบอกว่าคุณเชอร์ฝากบอกท่านมาสเตอร์เอาแบบความเข้มข้นใช่ไหมแป๊บนึงนะเอาแบบความเข้มข้นสูงเห็นผลไวๆสุดๆค่ะใช่ๆดีค่ะยิงให้งงๆเลยอุ๊ยๆอะไรนะอุ๊ยอุ๊ยฉันคิดบวกแบบงงๆใช่พี่เชอร์เออน่าจะดีนะไม่ต้องให้เขารู้ตัวนะคือยิงแบบว่าไม่ต้องรู้ตัวครับผมรับทำครับพลังงานหงคู่พร้อมสมบัติพลังงานจักรวาลครับจัดไปเลยค่ะพี่ภูมิพัฒน์จัดไปนะชุดใหญ่ไฟกระพริบ เออดีนะคะพี่เชอร์แบบยิงไม่ต้องให้รู้ตัวไงยิงให้ยิงแบบยิงไปโดยที่แบบงงๆนะคะประมดบอกว่าเย่ๆค่ะฮ่าๆชอบนะชอบด้วยนะชอบด้วยจะเปิดเพลงให้ฟังมีเสียงไก่เพลงจ้า
ฟังเพลงฟังเพลงลาด้วยเพลงนี้นะคะพี่น้องดึงพลังงานกันเองเลยนะคะเมื่อกี้ลืมส่งพลังขนาดไก่ยังขานรับด้วยใช่เลยใช่พอพูดใครแม็กทีไรนะไก่ชอบขันทุกทีป่ะมดฉันจะดูแลเธอ